นับสนุนรายการโดย UC2 Complex Stra สว.มีส่วนผสมของ UC2 Antinature Type 2คอลลาเจนของลอนซ่าสหรัฐอเมริกายาเพียแคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวสวัสดีครับข่าวสุข่าวเป็นข่าวสันติสุขมรงค์ศรีครับอุบลรัตน์เถาน้อยค่ะวันนี้มาเจอกันการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้ววันนี้จะมีการลงมติแล้วค่ะวาระ3นะน่าจะราวๆสักประมาณ3ทุ่มก็คือกฎหมายงบประมาณแผ่นดินประจำปี68วันนี้จะมีทั้งสีสันแล้วก็ประเด็นสำคัญทางการเมืองเอามาฝากท่านผู้ชมด้วยแต่ก่อนที่จะไปเรื่องการเมืองครับมาติดตามกรณีซึ่งเป็น Talk of the Town กรณีของเจ้าอาวาสวัดดังยืมเงินโยมไปเกือบ10ล้านแล้วไม่คืนแล้วข่าวเนี่ยตีว่าท้าทายกันจำนองโบสถ์วัดนะเอาไว้เป็นหลักทรัพย์นะให้ยึดโบสถ์ไปซึ่งเป็นกระแสข่าวมาตอนแรกทีนี้มาถึงล่าสุดนะไอ้เรื่องจำนองโบสถ์หรือจะเอาโบสถ์ใช้หนี้แทนเนี่ยอันนี้ตัดไปได้เลยไม่ใช่แล้วนะแต่มีเรื่องเงินทองเกี่ยวข้องจริงวันนี้ช่วง10โมงครึ่งที่วัดพืชอุดมลำลูกกาปทุมธานีครับมีการประชุมนะเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาไปตรวจสอบเรื่องนี้มีรองผู้ว่ามีนายอำเภอมีตำรวจร่วมประชุมด้วยลูกศิษย์วัดนะลูกศิษย์ของพระครูอุดมปทุมาภิรัตนะซึ่งเป็นพระเจ้าอาวาสคู่กรณีเนี่ยก็พยายามชี้แจงแทนเจ้าอาวาสนะบอกว่าฝ่ายโยมเนี่ยเป็นโยมอุปถากทำบุญมานานแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องหนี้เนี่ยถูกบีบบังคับให้เซ็นหนังสือรับสภาพหนี้อ้างว่าอย่างนั้นนะแล้วก็พระครูเนี่ยพระอธิการเนี่ยท่านได้เงินมาก็เอาไปทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมโบสถ์สิ่งก่อสร้างภายในวัดอันนี้คือฝั่งของลูกศิษย์เจ้าอาวาสค่ะแต่ว่าท่านเจ้าคณะครับวันนี้เจ้าคณะตำบลลำไทรพระครูอาทรธัญญานุรักษ์วันนี้ได้มีการสอบถามข้อมูลจากหลายฝ่ายแล้วก็ยืนยันว่าขั้นตอนทางสงฆ์เนี่ยต้องสอบสวนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งก็จะเรียกนางกฤษณาฝ่ายผู้เสียหายอายุ57นี่มาสอบหลังจากนั้นก็ต้องสอบพระครูอุดมปทุมาภิรัตน์หรือพระอธิการสมบูรณ์สิริปุญโญก็ต้องสอบด้วยเจ้าวาดแล้วก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายสอบพร้อมกันด้วยนะแล้วก็วันนี้ฮะทางท่านเจ้าคณะเนี่ยให้ข้อมูลหลังจากที่แสวงหาข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะคือยืนยันว่ามีการเซ็นยอมรับสภาพหนี้ส่วนที่อ้างว่าถูกบีบบังคับนั้นไม่เป็นความจริงฮะพลิกแกพลิกพลิกหน้ามือไปหลังมือแกก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปตามขั้นตอนอยู่แล้วในวันที่เซ็นเอกสารรับเรื่องของตัวหนี้ตัวนี้พระอาจารย์อยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมอยู่ตำบลอำเภอแล้วก็พระสังฆาธิการด้วยเลขาด้วยท่านยอมรับในหนี้เองใช่ใช่ยอมรับอย่างที่พ่ออำเภอบอกว่ายอมรับโดยปริยโดยตรงอ่ะไม่มีข้อแย้งว่าคุณป้ามีใบเสร็จไหมมีหลักฐานไหมไม่แย้งเลยไม่แย้งแล้วไม่จะบังคับด้วยแล้วลงมีพยานด้วยพยานชัดเจนแล้วก็อ่านด้วยก่อนอ่านให้ฟังด้วยว่ามันเขียนกันอย่างนี้นะอ่านด้วยให้ฟังกันหมดทั้งโยมป้าช่วยทั้งพระท่านไม่พูดอะไรเลยท่านเซ็นอย่างเดียวท่านยอมรับบอกยอมรับผิดยอมรับใช้แต่วันนี้มันพลิกแกพลิกเองแกพลิกเลยใช่ไหมคะใช่อย่างยอมชี้ยอมทราบเขาอ้างว่าอย่างนั้นว่ามีการบีบบังคับให้เซ็นไม่มีครับแต่ว่าท่านนี้คือเจ้าคณะตำบลลำไทรฮะพระครูอาทรธัญญานุรักษ์ซึ่งท่านอยู่ในเหตุการณ์ด้วยยืนยันว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเซ็นยอมรับสภาพนี้ไม่มีใครบังคับทั้งนั้นส่วนเจ้าอาวาสคือท่านนี้นะนี่คือเจ้าอาวาสพระครูอุดมปทุมาภิรัตน์เจ้าอาวาสวัดพืชอุดมคู่กรณีกับโยมอ้างว่าเจ้าอาวาสยืมเงินนะแล้วก็โอนไปให้หลายครั้งแล้วจริงๆเนี่ยเยอะกว่านั้นด้วยแต่เฉพาะที่มีหลักฐานเนี่ยเกือบ10ล้านบาทเจ้าอาวาสปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ยืมเป็นเงินทำบุญนะแล้วที่จำเป็นต้องไปเซ็นรับสภาพหนี้เพราะถูกบีบบังคับคราวนี้มีคนซึ่งเป็นระดับเจ้าคณะตำบลยืนยันว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเซ็นรับสภาพหนี้เองไม่มีใครไปบังคับเลยส่วนที่มาให้การทีหลังว่าถูกบีบบังคับนะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาแต่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้หลังจากนี้
ซึ่งวันนี้ฮะช่วงเย็นเนี่ยมีการนัดคุยกันอีกรอบนึงค่ะนะก็ต้องรอดูผลจะออกมาอย่างไรทีนี้เรื่องนี้แต่ที่แน่ๆมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาจากฝั่งของโยมคู่กรณีของเจ้าอาวาสนะที่ออกมาบอกว่าให้เจ้าอาวาสยืมเงินไปเนี่ยหลายครั้งหลายหนคือวันนี้มีการไปออกรายการโทรทัศน์แล้วเปิดเผยเอกสารครับระบุว่าเป็นจดหมายเจ้าอาวาสนะเป็นจดหมายเจ้าอาวาสนะนี่ครับเขียนด้วยลายมือแบบนี้ฮะนี่โดยคุณป้าจิตนะผู้ที่ถูกเจ้าอาวาสยืมเงินไปเนี่ยแล้วเจ้าอาวาสปฏิเสธว่าไม่ได้ยืมเนี่ยนะฮะคุณป้าเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อยืมเงินไป10ปีกว่ายืมเรื่อยๆเอาบัตรเครดิตไปรูดซื้อของให้วัดรวมๆ10ปีกว่าให้เงินไป15ล้านแต่ที่มีหลักฐานการโอนเงินเนี่ยแค่5ปีหลังที่โอนไปให้แล้วหลวงพ่อยอมรับว่าเอาไปแค่9ล้าน2นะเจ้าอาวาสยังให้จ่ายเงินค่าไฟฟ้าให้ด้วยซ้ำจ่ายค่าไฟด้วยประมาณ 920,000 บาทค่ะเจ้าอาวาสบอกให้จ่ายค่าไฟไปให้ก่อนแล้วได้เงินทำบุญมาแล้วใช้คืนให้ทีหลังจึงจ่ายให้ไปเพราะวัดกลัวว่าจะโดนตัดไฟนี่คุณป้าจิตบอกค่ะส่วนหนังสือที่เป็นจดหมายลายมือเมื่อสักครู่นี้ระบุว่าหลวงพ่อเนี่ยเขียนขึ้นมามีเนื้อความนะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์67ดูวันที่นะฮะด้านบนฮะลายมือนี้นี่พิสูจน์กันไม่ยากว่าเป็นลายมือของเจ้าอาวาสจริงหรือไม่ค่ะนะอาตมาเจ้าอาวาสวัดพืชอุดมเมื่อมรณภาพทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดที่เป็นของส่วนตัวยกให้นางสาวจุดๆได้แก่วัตถุมงคลต่างๆที่อาตมาเก็บสะสมไว้เงินสดในบัญชีทั้งหมดโฉนดที่ดินถ้ามีมอบเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานแล้วก็มีการลงลายมือชื่อคุณป้าเนี่ยบอกว่าหลังจากทำสัญญาลายมือชื่อลงลายมือของเจ้าวาดเนี่ยหลวงพ่อก็โอนเงินมาใช้นี่นะแต่โอนมา 3,000 ฮะจากที่ทวงถามว่าติดหนี้อยู่9ล้านกว่าโอนมา 3,000 3,000 ค่ะนะแล้วหลวงพ่อเนี่ยใช้สลิปเงินที่โอนมาให้ 3,000 เนี่ยส่งมาให้6ครั้งค่ะส่งซ้ำมาเหรอส่งซ้ำแต่ที่โอนมาจริงๆเนี่ย 3,000 แต่ไม่รู้ว่าส่งซ้ำด้วยเจตนาใดนะคงไม่ใช้ 3,000 คูณ6แต่โอนครั้งเดียวนั่นแหละนึกออกมั้ยแต่ส่งซ้ำหลายรอบส่งซ้ำหลายรอบสลิปเดิมจำนวนเงินมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นป้าจิตบอกค่ะอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดเลยค่ะทีนี้การคุยกันเย็นนี้มันต้องทั้ง2ฝ่ายแล้วทีนี้ก็ต้องฟังความทั้ง2ด้านเจ้าอาวาสท่านจะว่ายังไงฝั่งนึงเนี่ยเค้ามีหลักฐานนะเค้าบอกโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าอาวาสเลยค่ะนะถ้าเป็นทำบุญก็ต้องเข้าวงเข้าวัดสิใช่มั้ยแล้วก็เจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็ยังอ้างว่าไปลงบันทึกกับตำรวจเอาไว้ด้วยนะว่าถูกข่มขู่บังคับคให้รับสภาพนี้นะความจริงมันมีหนึ่งเดียวทีนี้ข้อมูลไม่ตรงกันไม่ตรงกันนะอันนี้เป็นประเด็นฮือฮาส่วนเรื่องขายโบสถ์ใช้นุ่งใช้นี่ตัดไปเลยใครจะบวชก็บวชได้วัดเนี่ยเอาไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่มีโบสถ์นะวัดนี่มันเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาของวัดอ่ะนะใครจะเอาไปคงไปขายไม่ได้นะแค่ไปเข้าวัดแล้วทรายติดกางเกงออกมานี่ยังกลัวไปเป็นเปรตเลยจะบาปหรือเปล่าออนะอ้าวรอดูฮะเจ้าอาวาสจะเป็นยังไงหลังจากนี้ค่ะนะส่วนที่อันนี้วงการสีเหลืองนะแต่วันนี้ที่เขียวเต็มกระดานเลยกระดานหุ้นตลาดหุ้นไทยฮะโอ้โหวันนี้นี่เรียกได้ว่าคึกคักมากค่ะนี่ปิดตลาดแล้วนะปิดตลาดสุทธิเนี่ย 1,404.28 จุดคือวันนี้เนี่ยบวกขึ้นมานะคะประมาณ38จุดอะค่ะครับคือบางช่วงเนี่ยบวกขึ้นไปถึง40จุดนะนะตอนนี้ก็ยืนอยู่ได้เหนือ 1,400 จุดแล้วอีกครั้งนึงวันนี้เนี่ยเขียวทั้งกระดานเลยฮะคึกคักเนาะคือถ้าไปดูหุ้นใหญ่ๆเนี่ยนะวันนี้โอ้โหพรึบเลยนะใช่นะเขียวไม่รู้จะเขียวยังไงดูสิฮะเนี่ยนะตัวเลขสดใสคือสุ่มซื้อเอาก็ขึ้นนะวันนี้นะทำไมถึงขึ้นค่ะนะวงการนักวิเคราะห์หุ้นเนี่ยมองว่ามันมีปัจจัยบวกนะก็คือเรื่องการฟอร์มครม.มีความชัดเจนลงมาแล้วมีการโปรดเกล้าแล้วก็ชัดเจนแล้วว่าปฏิทินเป็นยังไงจะแถลงนโยบายช่วงวันที่12 13อันนี้มันเร็วกว่าที่คาดเอาไว้ด้วยซ้ำแล้วก็มีข่าวว่ารัฐบาลก็ขานรับจะเดินหน้าเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเงินสดด้วยซ้ำนะก็ยิ่งคึกคักกันใหญ่ในขณะที่ปัจจัยต่างประเทศก็ไม่มีปัจจัยลบฮะนะในต่างประเทศก็ไม่มีปัจจัยลบปัจจัยบวกในเศรษฐกิจมหาภาคบ้านเราก็เรื่อง
เรื่องอัตราเงินเฟ้อก็ปรับเข้ามาสู่ในกรอบแล้วนะวันนี้คุณพิชัยนฤทธพันธ์รองนายกรัฐมนตรีคลังวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าที่หุ้นขึ้นมาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องดีนะก็น่ายินดีส่วนตอบรับจากสถานการณ์การเมืองหรือไม่คุณพิชัยก็บอกว่าก็คงมีส่วนแต่มันจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนักข่าวก็ถามไอ้เรื่องค่าแรงล่ะทีนี้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยยังจะเอาอยู่ไหมขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศ1ตุลาคมนะคุณพิชัยตอบคำถามนักข่าวเพราะว่ากระทรวงแรงงานอยากให้คลังเนี่ยช่วยผู้ประกอบการด้วยคือจะให้เขาขึ้นค่าแรงแต่ผู้ประกอบการเขาอยู่จ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้นอยู่จ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นอันนี้ค่าแรงขั้นต่ำในขณะที่ผลิตภาพหรือว่าผลงานต่อแรงงานต่อคนเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาก็อยากให้ช่วยเขาด้วยเช่นเรื่องภาษีวันนี้ท่านรัฐมนตรีคลังก็รับว่าเดี๋ยวเสนอมาก็จะไปดูให้มาตรการทางภาษีจะพิจารณาอีกทีนึงเพื่อแลกกับให้เอกชนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนะอันนี้เรื่องกรณีของตลาดหุ้นนะหลักๆ ก็น่าจะเป็นเรื่องการเมืองในประเทศค่ะนะมีความชัดเจนเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเติมเงินหมื่นด้วยนะแล้วก็มีเรื่องจริงๆมีเรื่องกองทุนวายุพักด้วยนะแต่ที่เริ่มมีไทม์ไลน์ออกมามันก็จะทำให้เม็ดเงินเข้าไปในตลาดหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นหลังจากนี้อันนี้คือปัจจัยที่ทำให้หุ้นขึ้นนะส่วนรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์วันนี้ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบฮะประเด็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตคือยืนยันว่ายังเดินหน้าแน่นอนแต่จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เงินก้อนแรกเนี่ยเดือนกันยาชัวร์ไหมนะก็ยืนยันว่ากระบวนการแถลงนโยบายน่าจะเสร็จนะก่อนเดิมด้วยซ้ำตอนแรกว่าจะเสร็จกลางเดือนกันยาจะทำให้ไทม์ไลน์การแจกเงินที่กังวลว่าจะล่าช้าไปเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะล่าช้าแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นเดินหน้าแน่นอนส่วนจะยังมีดิจิตอลวอลเล็ตหรือเปล่าหรือจะเป็นเงินสดหมดเลยนะยังยืนยันว่าเจตนาเนี่ยต้องการให้พี่น้องประชาชนได้คุ้นชินคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพราะฉะนั้นบางส่วนก็ต้องออกมาในวอลเล็ตต่อไปในอนาคตค่ะนะส่วนที่มีการพูดในสภาว่าจะไม่ใช่โครงการดิจิตอลวอลเล็ตแล้วอันนั้นคือการวิพากษ์วิจารณ์ในสภาแต่สิ่งที่จะยุติก็คือพรรคร่วมรัฐบาลคุยกันแถลงนโยบายเป็นยังไงแล้วก็การดำเนินการของรัฐบาลหลังจากนั้นอันนี้คือรัฐบาลยืนยันค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็รอลุ้นได้เลยใช่น่าจะอุ่นใจได้ได้ฟังแบบนี้ภายในเดือนกันยาน่าจะได้จับเงินหมื่นค่ะนะแล้วก็เป็นเงินหมื่นไม่ใช่แบบมีเงื่อนไขต้องไปเฉพาะร้านโน้นร้านนี้อันนี้ยิงตรงเข้าบัญชีเลยเพราะว่าก็เข้าไปพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ15ล้านคนค่ะส่วนการอภิปรายในสภาวันนี้ครับก็คงยังมีสีสันนะฮะแต่ว่าวันนี้ที่ต้องตามก็คือการลงมตินะวาระ3นี่คือเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบทั้งฉบับนะทั้งฉบับไงนะเพราะฉะนั้น3ทุ่มนี่คุณวิสุทธิ์ชัยนรุณบอกอันนี้ประธานวิปฝ่ายรัฐบาลนะฮะ3ทุ่มจะได้รู้กันว่าใครของจริงของปลอมก็คือว่าใครอยู่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วมีการบอกด้วยนะน้องๆเตรียมประกาศไว้จดลายชื่อได้เลยเช็คเลยพอดีวันนี้ก็ได้ทราบทั้งหมดนะครับพวกน้องๆเขาก็จะคอยเช็คชื่อแล้วสามทุ่มก็จะรู้ว่าใครของจริงของปลอมใครมาอยู่รัฐบาลจริงหรือไม่รู้หมดครับวันนี้สามทุ่มอยู่ที่น้องๆเขาได้เตรียมเช็คชื่อเตรียมปากกามาหมดเลยตรวจสอบหมดก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ถามกันมาว่าใครมาบ้างไม่มาบ้างพรรคไหนมาบ้างบางทีก็จำไม่ได้เยอะแล้วก็มีขุกขักบ้างในวันที่ผ่านมาอย่างบางพรรคที่เข้ามาใหม่เราก็ไม่รู้จะประสานใครยังไม่ได้ตั้งเห็นไหมที่ผ่านมาก็ขุกขักบ้างอันนี้ไม่นับกันไม่ว่ากันช่วงวาระสองอ้าวใครไม่อยู่ไปกินกาแฟติดธุระไม่ว่ากันนับไม่ได้นะแต่วาระสามนี่นะเห็นเลยน้องๆเขาเตรียมปากกาจดชื่อใครเป็นใครอันนี้พูดกึ่งพูดอันนี้ไม่ได้ขู่ใช่ไหมนะไม่แน่ใจคือมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละคือคำว่าวิปเนี่ยคำว่าวิปเนี่ยคือลงแท้ไงนะคำว่าวิปนี่คือลงแท้คือกำหนดควบคุมเสียงฝ่ายรัฐบาลที่มานะอันนี้ใช่เลยอ่ะอันนี้คือการลงแท้เลยเนี่ยนะเตรียมดูอยู่นะฉันจับตาดูอยู่นะเดี๋ยวจะรู้แล้วว่าใครเป็นตัวจริงที่มาร่วมรัฐบาลคือถ้าเป็นรัฐบาลแล้วไม่ลงมติเห็นชอบกฎหมายงบประมาณแผ่นดินก็อย่ามาเป็นอันนี้พูดกันตรงๆมันไม่มีหรอกคนเป็นรัฐบาลแล้วไม่เห็นชอบงบประมาณแผ่นดินเนี่ยอยู่รัฐบาลนะนะแล้วนักข่าวก็ถามวันแถลงนโยบายรัฐบาลทีนี้นายกแพทองธารนี่จะต้องอภิปรายในสภาครั้งแรกนะ
จะต้องมีองคลักษ์หรือเปล่าไปฟังว่าประธานวิปว่ายังไงคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรกันรุนแรงนะครับยุคหลังๆเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยที่ผมเป็นนี่ก็แรงกันพอสมควรแต่เดี๋ยวนี้น้องๆพวกนี้ส่วนมากก็เป็นคนที่จบการศึกษาเก่งๆทั้งนั้นมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายด้านต่างประเทศสารพัดอย่างก็พร้อมจะชี้แจงบางเรื่องบางอย่างไม่ต้องไปเป็นองค์คณะอะไรนะครับไปกันอย่างสบายๆเหมือนวันนี้สองวันที่ผ่านมานะผมคิดว่าฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ทักฝ่ายค้านถามรัฐบาลก็ตอบไม่ต้องมีองคลักษ์อะไรหรอกนะนักข่าวก็เลยซักอีกว่านายกยังใหม่อยู่ประธานวิปว่ายังไงเขาไม่ใหม่นะครับเขาเกิดมาเนี่ยเริ่มรู้ความว่าเป็นอยู่บ้านนายกแล้วก็อยู่กับการเมืองมาตลอดอาจจะมากกว่าสสบางคนด้วยซ้ำไปเพราะพูดว่าใหม่ไม่ได้แต่ว่ายังไม่มาทำหน้าที่ในสภาแค่นั้นเองเนี่ยเขารู้ทุกเรื่องทุกราวครับเขายอมรับผมเองจะทำงานกับหัวหน้าพรรคคนนี้ขึ้นมาเป็นนายกให้ผมภาคภูมิใจมากภูมิใจมากได้ทำงานกับท่านขึ้นมาเป็นนายกไม่ใหม่นะเกิดมาเพิ่งรู้ความก็อยู่บ้านนายกแล้วมันจะวัดได้ไหมล่ะอย่างนั้นอ่ะปรับครม.ครั้งหน้าไม่ใช่ประธานวิปแน่นอนปรับครม.ครั้งหน้าพี่วิสุทธิ์ชัยนรุณนะเกิดมาเพิ่งรู้ความก็อยู่บ้านนายกแล้วอยู่กับการเมืองมาตลอดไม่ใหม่นะคือความเห็นผมนะจริงคนมาเป็นนายกจะอ้างว่าใหม่ไม่ได้คนมาเป็นนายกจะอ้างว่าเด็กไม่ได้คนมาเป็นนายกจะอ้างว่าเป็นผู้หญิงไม่ได้นายกคือนายกแล้วคุณอุ๊งอิ๊งคุณแพทองธารท่านนายกเองก็ไม่สามารถจะอ้างได้ด้วยจะมาบอกว่ามีคดีร้องเยอะแล้วนี่ยังเป็นนายกที่เด็กอยู่เลยถ้าโดนอ้างไม่ได้นะครับท่านประธานที่พูดเองนะเมื่อสักครู่นี้นายกไม่มีใหม่ไม่มีเก่าไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีแก่มีแต่นายกที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะควรใช้บรรทัดฐานนี้แหละแล้วทีนี้สีสันในสภาฮะการอภิปรายงบประมาณที่ยังคงไปที่โจทย์ขานกันก็คือพรรคส้มนะค่ะซึ่งวันนี้มีการต้องชี้แจงจากคนที่โดนผลกระทบจากนอกสภานะค่ะเพียบเลยวันนี้คือเป็นบทเรียนที่ทำให้เห็นแบบอย่างเลยนะการอภิปรายของพรรคส้มเนี่ยค่ะอภิปรายยังไงให้เป็นภาระของสังคม คือสังคมต้องต่อยคอยชี้แจงในสิ่งที่เป็นความเท็จแล้วก็คอยขอโทษทีหลังอีกอย่างเงี้ยว่าคาดเคลื่อนแต่วันนี้ที่ถูกล้อเยอะก็คือคนนี้นะท่านสสพักเก้าพักเก้าไกลเดิมพักประชาชนปัจจุบันหรือพักส้มนะที่อ่านตัวเลขผิดถูกๆอ่ะคล้ายๆคุณแก้วตาน่ะนะแต่คราวนี้มาเป็นคุณบุญเลิศนะสสสมุทรปราการพักส้มทีนี้คลิปเนี้ยโอ้มีหลายเวอร์ชั่นมากนะใน TikTok นะแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าสงสารล่ามทำไมถึงสงสารล่ามเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ขอโทษนะวงเงินทั้งสิ้น 14,000 645,500 บาทปีที่แล้วตั้งข้อผูกพันไว้ที่ 2,920,000 บาทปีนี้ท่านตั้งขอมาเต็มวงเงินเลยกว่า 11,000 11,700,000 เดี๋ยวนะขออนุญาตครับขอโทษนะครับกว่า 10,000 กว่าล้านบาททั้งสิ้นนะครับวงเงินทั้งสิ้น11,700,000 สังเกตดูตอนท้ายล่ามนิ่งเลยนะล่ามนิ่งเลยดูท่านดูเชิงก่อนจะเอาไงเนี่ยท่านจะอ่านอะไรคะแล้วพี่โตโต้นี่ไม่ช่วยเลยนะนั่งมองอย่างเงี้ยคือถ้าผมเป็นโตโต้นะพอเพื่อนนิ่งเลยนะบ๊ายบายมึงคือถ้าพี่ไม่ช่วยพี่มุดลงไปเลยพี่โตโต้ไม่ช่วยเพื่อนเลยต้องช่วยเพื่อนบ้างนะเนี่ยสงสารล่ามใช่ไหมสงสารล่ามสงสารล่ามนะนี่ก็เป็นสีสันนะล้อกันยันลูกบวชอะนะแต่ทีนี้มีประเด็นเพิ่มอีกฮะแล้วมีการตอบโต้กันวันนี้เลยคือเรื่องก็คือเชฟชุมพลมีการอภิปรายพาดพิงไปถึงโครงการนะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยเนี่ยคนที่อภิปรายก็คือนายณัฐพลโตวิจักชัยกุลสสเชียงใหม่พรรคประชาชนนะปรากฏว่าเชฟชุมพลเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะค่ะรีบชี้แจงข้ามแดนมาเลยฮะโดยนำเสนอบางส่วนข้อมูลที่อภิปรายแล้วมันคลาดเคลื่อนแล้วเชฟชุมพลนี่ก็
ตอบโต้ชี้แจงอย่างสุภาพมากนะครับการให้ข้อมูลเมื่อกี้ได้ดูการถ่ายทอดนะครับการประชุมงบประมาณคือท่านกำลังจะโยนงบลงไป468ล้านบาทเพื่อทำโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟมีความไม่สบายใจนะครับเพราะว่ามีส.ส.ท่านหนึ่งจากพรรคฝ่ายค้านนะครับที่อธิบายโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยงบ68นะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมีการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดอาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่เสียหายได้นะครับในฐานะที่ผมเป็นประธานอนุกรรมการนะครับแล้วนี่คือช่วงแรกเชฟชุมพลก็เปิดคลิปให้ฟังก่อนว่าพี่ปายยังไงแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่ามันมีข้อมูลที่ผิดพลาดเข้าใจเสียหายร้ายแรงมากแล้วเชฟชุมพลก็อธิบายนะจริงๆเนี่ยโครงการนี้อนุของบประมาณนะขอไป500ล้านโดนปรับลด120ก็เหลือ468ล้านแต่มันไม่ได้เป็นเหมือนที่เอาไปอภิปรายไม่ใช่ว่าเอาไปเป็นค่าจัดเลี้ยงค่าอาหารว่างค่าเครื่องดื่มมันไม่ใช่เอาไปใช้ในการไหนบ้างครับในส่วนของปี68ที่เราขอนะครับคณะอนุแล้วก็ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นที่ขอไปเนี่ย500กว่าล้านแล้วปรับลดมา120ล้านนะครับเหลือ468ล้านนั้นจริงครับโดยสำนักงบประมาณได้ปรับลดลงมาแต่รายละเอียดผมอยากจะให้ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายครับว่าค่าใช้จ่ายจริงรายละเอียดเป็นอย่างไรแต่ที่ขึ้นจอและนำเสนอนะครับทีวีรัฐสภานั้นเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและมีการผิดพลาดโดยเฉพาะที่บอกว่า289ล้านเป็นค่าอาหารจัดเลี้ยงค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนั่นไม่ใช่เลยนะครับอันนี้อยากจะให้มาดูตรงนี้นะครับครับอยากจะชี้แจงนะครับในนี้ค่าใช้จ่ายจริงที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็คณะกรรมการซอฟเวอร์ได้ขอไป544ล้านนะครับซึ่งในวงเงินนั้นมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่9กิจกรรมด้วยกันครับตรงนี้ที่บอกว่าค่าอาหารจัดเลี้ยงนะฮะค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหารจัดเลี้ยงค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนั้น289ล้านนี่เอามาจากไหนครับตัวเลข289ล้านหรือ300ล้านเนี่ยใช้กับพี่น้อง 17,000 คนนะครับ 15,000 บาทต่อคนรายการนี้จะต้องจ่ายไปที่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยต่างๆแล้วก็อาชีวะทั่วประเทศที่ทำงานร่วมกับคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ที่จะอบรมพี่น้องประชาชนเพราะนั้นใครที่รับผิดชอบในการจัดเทรนให้กับพี่น้องประชาชนงบประมาณตัวนี้จะต้องจ่ายค่าหัวไปให้กับสถาบันต่างๆไม่ใช่ค่าอาหารจัดเลี้ยงและค่าอาหารว่างเครื่องดื่มอย่างที่ส.ส.ท่านนั้นได้กล่าวไว้นะครับความตั้งใจของโครงการทั้งหมดนั้นเราต้องการสร้างให้พี่น้องนั้นมีสกิลมีโอกาสเพื่อจะเพิ่มรายได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยากจะรบกวนและขอร้องให้เอาเรื่องจริงมาพูดอันนี้คือเชฟชุมพลนะฮะชี้แจงข้ามทวีปมาเลยค่ะคือโครงการที่มีการไปอบรมเนี่ยคนที่จะจัดอบรมก็คือสถาบันการศึกษาค่ะอยากจะมีสกิลเรื่องอาหารไทยเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการทำอาหารต่างๆไปอบรมก็จะต้องมีค่าดำเนินการอันนั้นประชาชนไม่ต้องจ่ายงบประมาณแผ่นดินจ่ายให้ค่ะมันเหมือนกับเราไปเข้าคอร์สอบรมแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆให้หมดค่ะนะพอมีสกิลแล้วก็เอามาสู่การขับเคลื่อนต่อนะแล้วเชฟชุมพลที่เขาไปร่วมโครงการเนี่ยตัวเชฟชุมพลเองนะซึ่งเป็นคีย์แมนคนสำคัญก่อนหน้านี้ก็เห็นบทบาทเชฟชุมพลนะฮะเนี่ยไม่ว่าจะไปประชาสัมพันธ์อาหารไทยในต่างประเทศนะคือไปมาโดยตลอดฮะในงานต่างกรรมต่างวาระนะซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้อาหารไทยเนี่ยมีความนะน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นนะในตลาดโลกอ่ะเนี่ยอันนี้คือเชฟชุมพลบทบาทที่ผ่านมานะฮะอันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ฮะงานนี้นะมีการไปโชว์นะไปออกบูธแต่ทีนี้ไอ้โครงการเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นโครงการอบรมชาวบ้านนะทีนี้ในบ้านเราเองที่จะต่อยอดอ่ะนะส่วนการประชุมคณะกรรมการนะยุทธศาสตร์นะอนุซอฟต์พาวเวอร์นะเนี่ยที่มีการประชุมกันครั้งแรกๆตั้งแต่ตอนโน้นนะนะอันนี้ก็เป็นการทำงานในขณะนี้นะซึ่งพอถูกพาดพิงก็ชี้แจงข้ามสภามาแต่ที่พาดพิงไว้ก่อนหน้านี้นะอย่างเช่นโรงงานผลิตยาของทหารนะก็ต้องออกมาขอโทษแล้วนะทางพรรคส้มคลาดเคลื่อน
แล้วก็มาล่าสุดทางกรมพลาธิการทหารบกก็ชี้แจงเรื่องถัดหลุมใช่ค่ะหลังจากที่มีการอภิปรายพาดพิงว่าการจัดซื้อถัดหลุมของกองทัพเนี่ยมันแพงเกินไปหรือเปล่าถาดละ500กว่าบาทล่าสุดกรมพลาธิการทหารบกยืนยันว่าการจัดซื้อถัดหลุมเป็นไปตามระเบียบคือเน้นคุณภาพปลอดภัยแล้วจะต้องเหมาะสมกับการใช้งานด้วยนะคะนี่เป็นคำชี้แจงจากกองทัพบกค่ะชี้แจงว่าการจัดหาถัดหลุมของกรมพลาธิการทหารบกเนี่ยเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของพรบจัดซื้อจัดจ้างคือมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของถัดหลุมและมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นผู้แทนหน่วยใช้หรือคนที่มีประสบการณ์ในการใช้งานสิ่งของอุปกรณ์มาร่วมเป็นกรรมการด้วยคือจะได้รู้และทราบความต้องการและข้อเสนอแนะที่มาจากการใช้งานจริงนั่นก็คือวัสดุที่ใช้จะต้องเป็นวัสดุที่เป็นเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด SUS 304แล้วเป็นวัสดุฟู้ดเกรดใช้สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุบริโภคอาหารได้มีความปลอดภัยในการใช้งานความหนาเนี่ยจะต้องเป็น 0.8 มิลลิเมตรมีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้เป็นประจำทุกวันเวลา3มื้อซึ่งนอกจากการใช้งานปกติแล้วสามารถนำไปปฏิบัติตามฐานปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลได้ด้วยนะคะคือเขากำลังจะบอกว่าที่มีการไปเอาราคาในท้องตลาดเช็คในออนไลน์บ้างเอามาอ้างเฮ้ยราคามันถูกกว่านี้ค่ะคุณต้องเอาของเกรดเดียวกันพูดง่ายๆค่ะวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมสแตนเลสสตีลแล้วก็เกรดสำหรับใส่อาหารบริโภคค่ะความหนา 0.8 มิลลิเมตรอย่างนี้แล้วเขาก็เลยยกตัวอย่างเทียบเลยนะราคาที่ได้มาก็คือ520บาทที่ถึงราคาต่ำสุดราคาก็ใกล้เคียงกับถาดหลุมคุณภาพดีในท้องตลาดอย่างเช่นยี่ห้อตาหัวม้าลายราคา650บาทแล้วราคาหลังจัดโปรเนี่ยอยู่ที่515บาทครับหรืออีกยี่ห้อหนึ่งตรานกนางนวลถาดละ619บาทซึ่งอย่างเนี้ยมันใกล้เคียงกันเนี่ยไม่เอามาเทียบไปเอาอะไรก็ไม่รู้มาเทียบค่ะนะคือถ้าคุณจะเทียบเนี่ยคุณต้องเทียบแอปเปิลกับแอปเปิลแล้วก็มันต้องแอปเปิลเกรดเดียวกันด้วยนะไม่ใช่ไปเอาแอปเปิลมาเทียบกับลำไยประเภทหล่นบนพื้นค่ะนะมาเทียบกันไม่ได้เทียบกันไม่ได้อันนี้ตัวอย่างอีกเรื่องนึงฮะที่วันนี้ต้องมีการชี้แจงเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวกลับมาต่อช่วงหน้ามีทั้งเรื่องในสภาและวันนี้บรรดารัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับโปรไวต้ามีโปรไบโอติกจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเก็บได้นาน4เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นมีวิตามินซีวิตามิน B3 B5 B6 แคลอรี่ต่ำ30กิโลแคลอรี่และได้รับเครื่องหมายฮาลาลสั่งซื้อได้ทาง0819359681 0856608565เว็บไซต์ tpipolin.com line @tpipl lazada shopee villa market ตั้งหัวเสงร้านซันปังธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยคุณทราบหรือไม่ว่าข้อเข่ามีกระดูก3ชิ้นกระดูกต้นขากระดูกหน้าแข้งกระดูกสะบ้ายึดติดกันด้วยเส้นเอ็นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของข้อเข่าจะมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ภายในข้อเข่าและกระดูกอ่อนมีลักษณะเรียบมันวาวมีเยื่อบุข้อเป็นเซลล์รับความรู้สึกมีส่วนช่วยในการถ่ายเทน้ำหนักรับแรงกระแทกหากไม่ดูแลหรือปล่อยให้ข้อเข่าขาดคอลลาเจนอาจทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมเรื้อรังและไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้สนับสนุนโดย UC2 Complex ตราสว.สนใจโทร02 105
4179สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical ทำไมต้องหันมาลองรีวองซอยเกิดรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองรีวองซอยเกิดมีไฟเบอร์สูงถึง 7,000 มิลลิกรัมรีวองซอยเกิดให้คุณค่าโปรตีนและกรดอะมิโนหันมาทานรีวองซอยเกิดสิครับรีวองที่บิ๊กซีนะคะสนับสนุนรายการโดยครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91Eยาแก้ไอตราอัปาเช่และยาแก้ไอตราอัปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออัปาเช่กลับมาที่ข่าวเป็นข่าวนะฮะหลังจากฟังเพลงชาติไทยกันไปแล้วนี่ช่วงที่2ของข่าวเป็นข่าวช่วงแรกไปที่สภาแล้วช่วงที่2มาที่ทำเนียบรัฐบาลบ้างครับวันนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้บรรดารองนายกแล้วก็รัฐมนตรีชุดใหม่ฮะทยอยเดินทางเข้ามาตรวจโควิดเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ทยอยเดินทางกันมาหลายท่านนะครับคุณพิชัยจุนหะวชิระคุณประเสริฐจันทระรวงทองคุณมาริศเงียมพงคุณสรวงเทียนทองคุณวราวุฒิศิลปะอาชาคุณชูศักดิ์ศิรินินคุณนฤมลพินโยศินวัฒน์ฮะคือแต่ละคนเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจต่างกันออกไปเอายกตัวอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะฮะนี่คุณนฤมลนะคะวันนี้มาในชุดสีฟ้ารองเท้าสีฟ้าฟ้าทั้งชุดนักข่าวสังเกตว่าไม่ได้ใส่เครื่องประดับอะไรเลยตั้งแต่ลงรถมาเลยนะฟุบนะหัวหน้าพรรคกล้าทำนะได้เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะแบบที่พรรคการเมืองที่มีส.ส.มองตาปิดๆเพราะไม่มีส.ส.เลยนี่สีฟ้าทั้งตัวฮะค่ะนี่แล้วก็อีกคนนึงนะส.รัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงเลยคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์นี่รัฐมนตรีหญิงทั้งสองท่านนะฮะคุณซาบิดานี่คนนี้คนนี้นี่ใส่เสื้อสีเหลืองครับข้างในช่วยมหาไทยนะแล้วก็ถูกนักข่าวซักถามเยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราฟังเจ้าตัวตอบยังไงฮะเพื่อเข้าใจว่าเป็นคอมอครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับไม่กังวลไหมคะไม่กังวลค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรครับญาตินะคะคุณพ่อได้ฝากฝากฝังงานอะไรบ้างไหมครับคุณพ่อก็บอกว่าทำงานให้เต็มที่เพื่อประโยชน์สุขของประเทศด้านนี้หน่อยครับผมครับนะคะก็ถูกรุมนะวันนี้นะค่ะคือนักข่าวไปถามว่าตกใจไหมที่ต้องมารับหน้าที่ถามว่าตกใจไหมฮะเจ้าตัวก็บอกไม่ค่ะนะพร้อมไหมยืนยันกังวลอะไรไหมพ่อฝากฝังงานอะไรไหมนะก็ยืนยันว่าขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในการทำงานพร้อมที่จะทำงานแต่นักข่าวทำเนียบโหดเหมือนกันนะล็อกเลยล็อกเลยก็หมายถึงล็อกอะไรก็ไม่ให้เดินออกไปฮะสัมภาษณ์ไงจะได้ดักไว้เลยเหรอปิดซอยนี่ใส่เสื้อสีเหลืองด้านในมานะอันนี้รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยส่วนสุภาพสตรีอีกท่านนึงฮะคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ๆคนนี้สสกทม.1เดียวนะของพรรคเพื่อไทยเขตลาดกระบังนี่ก็เข้ามาตรวจโควิดนะฮะค่ะนี่ก็ไม่ถูกรุมเท่าไหร่นะถูกรุมน้อยกว่ารัฐมนตรีซาบิดาน้อยกว่านะนี่เพราะว่าท่านเป็นสส อยู่แล้วก็เจอกับนักข่าวบ่อยอยู่แล้วนะอันนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวันก่อนเข้าไปพบกับคุณอนุทินแล้วนะค่ะที่ทำเนียบไปที่สภาค่ะนะรัฐมนตรีมท.1เนี่ยอันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็อีกคนนึงรัฐมนตรีใหม่ฮะคุณสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในบทบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเนี่ยวันนี้เจ้าตัวเนี่ยก็เปิดเผยนะฮะว่าปลัดยังเหมือนเดิมไหมนักข่าวถามก็ยังเหมือนเดิมสิไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่ได้มาปุ๊บจะพยายปลัดไม่ใช่ท่านรัฐมนตรีตอบนะถึงเรื่องนโยบายควิกวินควิกวินคืออะไรคือนโยบายที่จะทำ
มาตรการที่จะทำแล้วเห็นผลนะในเวลาไม่นานเขาเรียกว่าควิกวินนะท่านรัฐมนตรีตอบก็จะสานต่อสิ่งที่รัฐบาลชุดที่แล้วทำเอาไว้วางพื้นฐานเอาไว้หลายเรื่องดีเช่นการฟรีวีซ่าหลายประเทศที่สำคัญนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นแล้วอีกด้านหนึ่งเราก็จะผลักดันนะเรื่องเชงเก้นนะที่เขาจะให้เราบ้างเดี๋ยวลองฟังท่านรัฐมนตรีอย่างเรื่องนโยบายควิกวินอะไรที่เตรียมไว้บ้างนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าไฮซีซั่นคือจริงๆแล้วเรื่องนโยบายท่องเที่ยวเนี่ยท่านนายกเศรษฐาได้วางปูพื้นฐานไว้ดีพอสมควรเลยนะครับเราจะเห็นได้จากยอดของนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับในเรื่องของการสานต่อวีซ่าฟรีในแต่ละประเทศสำคัญที่ท่านเศรษฐาไปคุยไว้นะครับเชงเก้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้คนไทยเที่ยวกันเองให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยครับว่าถ้าไทยเที่ยวกันเองแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้กับเศรษฐกิจรากฐานร้านค้าไม่ใช่เฉพาะห้างสรรพสินค้าอย่างเดียวนะครับเป็นร้านส้มตำไก่ย่างพวกนี้นั่นเนี่ยคือถ้าไทยเที่ยวไทยเนี่ยผมว่าร้านพวกนี้ได้ผลประโยชน์เยอะก็จะทำให้ดีที่สุดครับนะครับขอบคุณครับตอบเหมือนทำกันบ้านมาเลยนะอย่างเงี้ยว่ารัฐบาลชุดแล้วทำอะไรไว้บ้างเดี๋ยวจะต่อยอดเห็นไหมแล้วก็การท่องเที่ยวตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าร้านค้ากิจการเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็เริ่มดีขึ้นซึ่งเป็นความจริงนะแล้วท่านก็ยังย้ำอีกด้วยว่าถ้าไทยเที่ยวไทยทีนี้ร้านเหล่านี้ยิ่งจะได้ผลประโยชน์เยอะขึ้นซึ่งอันนี้จะสานต่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแสดงว่าทำกันบ้านมานะส่วนรัฐมนตรีคนเดิมกระทรวงเดิมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยกระทรวงพม.นะฮะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ภาพรวมนะโฉมหน้าครม.ชุดใหม่นะก็ตั้งข้อสังเกตว่าครม.ชุดนี้มีสุภาพสตรีสูงที่สุดเลยนะนี่กระทรวงพม.ไงเห็นไหมให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เดี๋ยวลองฟังท่านรัฐมนตรีฮะประเด็นแรกนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนคงสังเกตแล้วนะครับว่าตั้งแต่มีคณะรัฐมนตรีมาก็มีชุดนี้นะครับที่มีสุภาพสตรีสัดส่วนของสุภาพสตรีนั้นสูงที่สุดตั้งแต่เคยตั้งคณะรัฐมนตรีมาก็เป็นการส่งสัญญาณให้หลายฝ่ายได้เห็นนะครับถึงการส่งเสริมถึงความเท่าเทียมและบทบาทของสตรีในประเทศไทยนะครับดังนั้นในประเด็นเรื่องของสังคมนะครับซึ่งกระทรวงพม.นะครับที่ผมได้มีโอกาสรับผิดชอบนั้นก็มั่นใจครับว่าเราจะผลักดันประเด็นมิติทางด้านสังคมและสวัสดิการอย่างเต็มที่นะครับส่วนมิติทางด้านอื่นๆนั้นจะเห็นได้ว่ามีรัฐมนตรีที่เป็น Gen Y นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ที่ผมได้มีโอกาสคุ้นเคยนะครับเรารู้จักกันมานานก็มั่นใจครับว่าด้วยศักยภาพแล้วก็ฝีมือในการทำงานรวมทั้งทีมที่ปรึกษาของรัฐมนตรีแต่ละท่านนั้นก็มั่นใจว่าจะทำให้คณะรัฐบาลนะครับชุดใหม่นี้ดำเนินการไปได้ด้วยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับมั่นใจไหมครับว่าผู้นำรัฐบาลเนี่ยจะนำให้รัฐนาวาเนี่ยไปต่อได้อย่างต้องบอกว่าผู้นำนะครับจะสามารถนำได้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวท่านผู้นำท่านเดียวแต่ต้องมีองค์ประกอบก็คือคณะรัฐมนตรีและองค์ประกอบอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นคณะทีมที่ปรึกษานะครับแล้วก็การทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่าการทำงานที่เป็นทีมนั้นวันแมนโชว์ไม่มีนะครับจะเก่งแค่ไหนทำคนเดียวนะครับก็ไปไม่ถึงไหนดังนั้นการทำงานของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ก็มั่นใจครับว่าจะสามารถทำงานกันเป็นทีมแล้วก็พารัฐนาวาและทำให้ประเทศไทยนั้นพัฒนาได้ในหลายหลักมิตินะครับนี่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฮะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาส่วนทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็โดนนักข่าวถามถึงว่าที่รัฐมนตรีช่วยคนใหม่คุณเดชอิดขาวทองนะคะว่าจะเข้ามาทำงานเมื่อไรจะแบ่งงานอะไรให้กำกับดูแลเพราะว่ามาทำหน้าที่แทนคุณสติพร้อมพัฒน์คุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าภาพรวมการร่วมงานกับคุณเดชอิดขาวทองนะคะการแบ่งงานอะไรตรงไหนตรงนี้ยังไม่ได้คุยกันแต่ภารกิจเดิมที่คุณสันติเคยผลักดันเอาไว้อย่างเช่นการผลิตแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลก็เดี๋ยวคงจะดำเนินหน้าต่อไปส่วนคุณเดชอิดเนี่ยจะเข้ามาทำงานมีรายงานข่าวนะคะว่าหลังจากที่ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วเนี่ยคุณเดชอิดมีกำหนดจะเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงสาธารณสุขคือถือฤกษ์นะคะวันที่9เดือน9นั่นก็คือ9กันยายนนี้ก็จะเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแล้วก็มีรายงานข่าวว่า
คุณเดชอิทธิ์เนี่ยน่าจะกำกับดูแล3กรมใหญ่ๆก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางเลือกแล้วก็กรมอนามัยอันนี้เป็นต้นนะคะวันที่9เดือน9เหรอใช่9กันยายนวันที่9เดือน9เดือนกันยายนวันเดือน9ค่ะถือเลิกถือเลิกเอาเลิกเอาชัยนะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะเอารอดูว่าจะเป็นยังไงนี่จากประชาธิปัตย์นะจากประชาธิปัตย์ค่ะแต่ประชาธิปัตย์ก็เคยดูแลกระทรวงสาธารณสุขอยู่หลายสมัยเหมือนกันนะอันนี้คุณเด็ดอิดมาเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขค่ะส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติพรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้ปัญหาเยอะเพราะก็มีกระแสดราม่าว่าคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นอดีตเลขาธิการกปปสจะมีปัญหาหรือเปล่าคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่มีปัญหาก็ทำงานคือต้องรู้ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาหลักของประเทศคืออะไรเราต้องเดินหน้าไปให้ได้สิ่งสำคัญคือการสร้างความมั่นคงของประเทศการทำงานทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำให้ใครถูกใจได้ทุกคนนะคะแต่ต้องทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำการทำงานแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยคุณพีรพันธ์บอกว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้ถูกใจเรานะคะแต่เราก็ต้องทำคือเราต้องคิดว่าสิ่งที่เรารับผิดชอบต่อบ้านเมืองมันสำคัญมากกว่าความรู้สึกของเรา อันนี้ท่านบอกเลยนะคะครับส่วนมีคนไปร้องคดีของเกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับนายกเยอะเนี่ยในฐานะที่เป็นพรรคร่วมเป็นห่วงหรือเปล่าคุณพีรพันธ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันหรอกอย่างสมัยคุณเศรษฐาก็โดนหลายเรื่องแต่พรรคร่วมเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้แต่ละกระทรวงก็เดินหน้าตามภารกิจที่ต้องทำครับอย่างคุณพีรพันธ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใช่ไหมคะเรื่องของการผลักดันการผ่าโครงสร้างราคาน้ำมันล่าสุดคุณพีรพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าตอนนี้เนี่ยร่างกฎหมายวางระบบพลังงานก็เสร็จเรียบร้อยแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะทำงานนะคะสาระสำคัญคือจะยึดราคาที่เป็นธรรมต้องเหมาะสมกับประชาชนก็จะมาสานต่อในรัฐบาลของคุณแพทองธารด้วยจะเข้าที่ประชุมครม.ได้เมื่อไหร่นักข่าวถามนะคะคุณพีรพันธ์ยืนยันว่าปีนี้ได้อย่างแน่นอนกฎหมายนี้ผลักดันเต็มที่ครับอย่างเมื่อวานนี้คุณเอกนัทก็พูดนะประเด็นเรื่องการร่วมรัฐบาลกับลูกสาวของนายทักษิณชินวัตรตนเองเนี่ยเคยขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ใช่แต่ตอนนี้การตัดสินใจเนี่ยไม่ได้ลืมไม่ได้ลบแต่เลือกใช่เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเมืองในปัจจุบันต้องดูว่าอะไรคือภัยคุกคามในขณะนี้ในคุณเอกนัทใช้คำเมื่อวานนี้นะก็ตอกย้ำโดยหัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะบางอย่างมันไม่ได้ดั่งใจเราทั้งหมดหรอกแต่เราต้องตัดสินใจเพราะเหนือกว่าเราคือผลประโยชน์ของประเทศชาตินะส่วนพรรคพลังประชารัฐนี่ดูจะเป็นพรรคที่ยุ่งเหยิงที่สุดต้องจับตามองว่าวันเนี้ยในพลังประชารัฐที่แตกเป็น2ฝากเนี่ยฝากที่ยกมือสนับสนุนกฎหมายงบประมาณแผ่นดินจะมีจริงๆสักกี่คนค่ะแล้วฝากที่ไม่สนับสนุนก็หมายความว่าอยู่กับลุงป้อมเนี่ยจะมีสักกี่คนค่ะวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าฮะอดีตเลขาธิการพรรคนะเพราะว่าวันนี้เจ้าตัวยืนยันนะลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วตั้งแต่วันที่20โน่นเลย20สิงหาแล้วก็ไม่ใช่ยืนยันปากเปล่านะมีเอกสารฮะเป็นหนังสือขอลาออกเรียนนายทะเบียนพรรคการเมืองลงวันที่20สิงหาเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเลขลับชัดเจน10969ลงวันที่29สิงหา 14:40 นเลขลับอยู่บนขวาค่ะเห็นไหมฮะคือส่งไปที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยตรงเลยก็คือที่กกต.ฮะค่ะยืนยันว่าออกไปแล้วทั้ง6คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับการบริหารพรรคพลังประชารัฐแล้วเราไม่ได้แจ้งเขาไม่ได้แจ้งพรรคแต่ลาออกโดยตรงกับนายทะเบียนพรรคการเมืองก็คือเลขาธิการกกต.แล้ววันนี้ร้อยเอกธรรมนัสเผยด้วยว่ากำลังดูข้อกฎหมายจะออกจากพรรคยังไงแบบถูกกฎหมายแล้วยังเป็นส.ส.อยู่จะออกยังไงคือไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องไม่อยากเข้าไปถูกหาว่าไปขัดขวางคอยขัดแข้งขัดขาในพรรคไม่อยากให้ใครคิดอย่างนั้นแต่ถ้าลาออกความเป็นสสก็จะหมดไปถ้าลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคค่ะความเป็นสสก็จะสิ้นสุดลงด้วยแต่การลาออกจากกรรมการบริหารพรรคความเป็นสสก็ยังอยู่แต่ตอนนี้ออกมาจากกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ยังเป็นสสสังกัดพรรคพลังประชารัฐอยู่ค่ะแต่หลายเรื่องจะไม่ได้ทำตามความต้องการหรือมติของพรรคไงแล้วก็เพื่อความสบายใจนี่จะออกจากพรรคยังไงแบบถูกกฎหมายนะแล้วยังเป็นสสอยู่ด้วยเพราะถ้าเกิด
ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก็เลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่ในส.ส.เขตเท่านั้นใช่ก็ลงพื้นที่เขตกันเสียค่าเลือกตั้งกันอีกแล้วเรื่องนี้มันเป็นความผิดทุจริตประพฤติไม่ชอบอะไรหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่มันเป็นความคิดต่างทางการเมืองแล้วจะทำยังไงล่ะก็คงดูไปเรื่อยส่วนมติคงดูไปเรื่อยคงมีคนเก่งกฎหมายกว่าผมอะแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยมันยังไม่มีคงมีคนเก่งกว่าหมายกว่าผมนะจะทำยังไงอ่ะจะให้พรรคขับออกอย่างเดียวเท่านั้นแหละนะถึงจะยังเป็นส.ส.อยู่ด้วยก็ส่วนมติพรรคไปเรื่อยก็จริงๆแล้วถ้าเกิดพลเอกประวิตรหรือคณะบริหารชุดใหม่เห็นว่าเฮ้ยไม่ยอมทำตามมติพรรคเสียหายก็ขับเขาออกสิมันจะยากอะไรไม่ได้ต้องขังไว้นะก็ถ้าต้องการเห็นว่าเฮ้ยคุณไม่เกี่ยวข้องกับโครงการพรรคก็ขับเขาออกมันก็ตรงไปตรงมาเนี่ยถูกไหมค่ะนั่นคือช่องทางตามรัฐธรรมนูญแล้วคำถามคือแล้วทำไมไม่ขับออกก็เขาชัดเจนว่าเขาไม่ทำตามมติพรรคค่ะทำไมไม่ขับออกก็อาจจะต้องถามคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งก็คงมีพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคแต่ใครจะขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคเพราะนี่ลาออกจากเลขาธิการพรรคนะก็ต้องตั้งเลขาธิการพรรคคนใหม่ค่ะข่าวว่าจะเป็นคุณไพบูลย์นิติตะวันคุณไพบูลย์ก็พูดชัดเลยวันก่อนไม่ขับใครเขาจะไปขับกันคนในครอบครัวเดียวกันดื้อก็ไม่ตีหรอกลูกอ่ะอยู่กันเป็นอย่างนี้แหละอยู่กันเป็นอย่างนี้อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเป็นครอบครัวแบบนี้อาจจะแปลกๆนิดนึงนะแล้วแถมมีบ้านเล็กอีกบ้านนึงด้วยนะค่ะมีบ้านอีกบ้านนึงด้วยนะแล้ววันนี้พรรคพลังประชารัฐมีรายงานข่าวนะฮะว่านัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่2นะพลเอกประวิตรเป็นประธานเนี่ยวันพรุ่งนี้6กันยายน 9:30 นเป็นต้นไปครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนคนที่ลาออกแล้วก็เลขาธิการพรรคแทนตำแหน่งร้อยเอกธรรมนัสนะครับนี่อันนี้เป็นรายงานข่าวล่าสุดพรุ่งนี้รอดูการประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พูดถึงลุงป้อมนิดหนึ่งสีสันนะคือลุงป้อมเนี่ยไม่ค่อยได้สัมภาษณ์สื่อเท่าไหร่แล้วพอให้สัมภาษณ์สื่อทีเนี่ยสื่อนี่ก็จะจับจ้องนะแล้วสื่อบางส่วนก็เอาไปล้อขำๆอย่างคลิปนี้นะลุงนะคลิปนี้พอเอาลุงไปล้ออย่างเงี้ยคนมาบอกว่าลุงน่ารักเพียบเลยแล้วคนดูเนี่ยเป็นล้านครับเขาเอาไปล้อกับอะไรอันนี้เป็นคลิปตัดต่อนะคือเอาเสียงที่ลุงป้อมไม่สัมภาษณ์เรื่องอื่นเอามาตัดแล้วก็เอาคำถามตั้งคำถามใหม่นะเอามาตัดใส่ให้เหมือนกับว่าลุงกำลังคุยเรื่องฟุตบอลเอาเหรอเอาเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะตกใจที่แมนยูแพ้ลิเวอร์พูล 3-0 มั้ยครับไม่มีผมไม่ได้ไอ้นั่นไปตกใจไม่ได้นั่นอะไรเลยกับเรื่องข่าวนะแสดงว่าชินสิครับโหชินชินนะแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ชินด้วยข้างล่างไม่ชินด้วยอันดับ14ฮะใช่มั้ยคนที่อยู่ข้างล่างลากยาเขาไม่ชินด้วยเขาไม่ชินครับเขาไม่ชินเขาว่าไงบ้างอ่ะครับเขาบอกเรื่องบ้าๆบออะไรเนี่ยแล้วคิดยังไงกับผู้จัดการทีมอะครับใครอีริกคันฮากฮะโอ้โหห่วยสุดขีดไม่เรื่องเลยแล้วเมื่อไหร่แมนยูชนะลิเวอร์พูลครับ50 ปีมาดูไบรตันแมนยูเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับไรบรรยากาศนะครับไรถามไรไบรตันแมนยูครับไบรตันแมนยูครับถามอะไรก็ไม่ได้ยินเลยลุงครับคนนี้ทำนี่อันนี้ TikTok ของคุณจ๋ออาร์มแชร์ฮะนี่คนนี้ฮะคนเข้าไปดู2คลิปนี้ทะลุล้านฮะโอ้โหแล้วความเห็นนะคือเป็นบวกกับลุงเยอะนะน่ารักน่ารักลุงแบบนี้น่ารักดีทำนายเก่งอะไรส่วนวันนี้อีก1คนนะมีบ้านป่ารอยต่อก็ต้องมีทักษิณชินวัตรวันนี้มีรายงานข่าวว่าคุณทักษิณไปที่อาคารชินวัตร3อีกแล้วคือนักข่าวไม่เห็นตัวนะฮะแต่เห็นรถจำรถได้ Mercedes-Benz Maybach ทะเบียนนี้เป็นรถของคุณทักษิณเนี่ยไปที่อาคารชินวัตร3โอ้ใช่มั้ยแต่ไม่เห็นตัวนะช่วงหลังเนี่ยคุณทักษิณหลบสื่อเก่งมากซึ่งวันนี้คุณแพทองธารก็ไปที่อาคารนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าไปสรุปเรื่องนั้นนโยบายที่จะแถลงต่อสภาทีนี้คนที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ที่ตึกชินวัตร3ที่ทำการชั่วคราวของพรรคเพื่อไทยก็คือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับวันนี้นักข่าวถามภาพรวมคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวลองไปฟังนายกรัฐมนตรีนะฮะหน้าตาของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ยังไงบ้างคะตั้งเป้าหมายยังไงบ้างโอ้คิดว่าดีนะคะคิดว่าดีมากๆเลยแหละจริงๆก็คิดว่าทุกคนมีความพร้อมด้วยค่ะที่จะสานงานต่อนะคะแล้วก็คิดว่ามันเป็นพลังอะไรที่
เรามารวมกันแล้วแล้วเราก็อยากจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนและอยากให้ประเทศไปต่อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเลยก็มีทั้งหน้าใหม่แล้วก็หน้าเดิมนะคะซึ่งทุกคนก็พร้อมตรงนี้นี่ถามตอนแรกนะอันนี้คำถามแบบว่าเวลคัมก่อนทีนี้นักข่าวถามฮะเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหน้าตาของคณะรัฐมนตรีใช้บุคคลสืบต่อกันแบบครอบครัวเนี่ยเขามีการใช้คำแรงนะครม.สืบสันดานนะนี่ถามอย่างนี้ฮะค่ะนายกตอบยังไงทีนี้มีการวิจารณ์เรื่องหน้าตาของครม.ค่ะว่าเป็นครม.ทำไมหน้าตาดีหรือว่าไงเป็นครอบครัวสืบต่อกันมาเนี่ยค่ะพอคนนี้ไม่ได้ก็ให้ลูกให้เพื่อนให้ญาติเป็นค่ะลักษณะแรกค่ะอาจจะแรงนิดนึงก็ครม.สืบสันดานอะไรแบบโอ้แรงจริงด้วยใช้คำแรงจังค่ะก็จริงๆก็มีหลายรูปแบบมีหลายๆคนที่ไม่ใช่เป็นครอบครัวหรือว่าเป็นเกี่ยวข้องกันหลายคนเช่นกันแล้วก็มีหลายๆคู่ที่เป็นครอบครัวต่อกันมาถ้าอยากให้มองเป็นเรื่องของความตั้งใจได้ไหมคะที่มันถ่ายทอดกันมาในคนใกล้ชิดคนรู้จักเพราะว่าหลายๆอย่างในชีวิตที่ต้องทำมันต้องอาศัยแรงผลักดันอาศัยความภูมิใจของคนข้างๆคนรอบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเป็นครอบครัวหรือเป็นอะไรมันไม่ใช่ข้อเสียมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นแรงผลักดันให้กันมากกว่าที่เห็นว่าคนหนึ่งเคยทำเพื่อประเทศแบบนี้อีกคนหนึ่งในครอบครัวก็มีแรงผลักดันแบบนี้เช่นกันมันเป็นแบบนั้นนะคะเพราะมันมีคำว่าครอบครัวมันก็ทำให้หลายคนว่ามองว่าเรื่องของการครอบงำก็หนีไม่พ้นท่านนายกยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เลยแต่ข้อครหาคำวิจารณ์หรือว่าการฟ้องร้องก็มีมาค่ะผมเข้ามาสงสารนายกบ้างสงสารนายกบ้างอย่าฟ้องอะไรเยอะเลยนะคะเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ตั้งใจทำงานเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปวันนั้นที่สัมภาษณ์ว่าบางทีเรื่องเล็กๆเนี่ยอย่าไปให้ความสำคัญอะไรมากเลยเรื่องฟ้องร้องหรืออะไรต่างๆที่เราคนฟ้องก็อย่าฟ้องเยอะเลยนะมันไม่ได้มีอะไรผิดแบบนั้นอยู่แล้วเนาะก็ค่อยๆอันนี้คือคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีแพทองธารนะครับคือนักข่าวเอาฉายาที่ถูกเรียกว่าเป็นครม.สืบสันดานเนี่ยไปถามร้องโหเลยแรงจริงๆด้วยนะแต่จริงๆเนี่ยคำว่าสืบสันดานเนี่ยมันเป็นคำในภาษากฎหมายวันนี้มธ.1คุณอนุทินก็พูดว่าเอ้ยเป็นภาษากฎหมายแต่มันเป็นคำที่แรงนะคำว่าสืบสันดานเนี่ยคือทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายหรือทายาทโดยธรรมมี6ลำดับ1ผู้สืบสันดานนะก็คือสืบสายโลหิตลงไปเนี่ยลูกหลานเหลนหรืออันนี้เขาเรียกว่าผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานอันนี้มีสิทธิ์รับมรดกอะตามกฎหมายอะลำดับที่1เลยเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันตามลำดับค่ะเห็นไหมใครคือผู้สืบสันดานเนี่ยนะบุตรนะแล้วก็หลานเหลนหลนนะหรือนะอันนี้คือผู้สืบสันดานแต่พอมาใช้กับคำการเมืองเนี่ยนะมันก็เป็นคำที่รู้สึกแรงเหมือนที่นายกกล่าวค่ะนะแล้วก็พยายามจะอธิบายว่าจริงๆเนี่ยบางคนเขาไม่ใช่คนในครอบครัวแต่ต่อให้เป็นคนในครอบครัวที่มาทำงานนะแต่ละคนก็มีชีวิตของตัวเองมองว่าเคยเห็นคนหนึ่งทำงานเพื่อประเทศชาติแบบนี้อีกคนหนึ่งก็อยากจะมีแรงผลักดันให้ทำอีกแบบนี้ด้วยนะอยากให้มองแบบนั้นอันนี้คือตอบของนายกแพทองธารชินวัตรแล้วก็ประเด็นเรื่องการถูกร้องทีนี้พอเป็นครอบครัวเนี่ยถูกร้องว่าครอบงำคุณแพทองธารบอกว่าโอ้อย่าฟ้องอะไรเยอะเลยเป็นนายกอายุน้อยที่สุดนะนี่ไงทีนี้เป็นความเห็นผมนะคือนายกคือนายกไม่ว่าจะอายุน้อยจะอายุเยอะไม่ควรเป็นเหตุที่ใครจะไปบูลลี่และไม่ควรเป็นเหตุในการร้องขอที่จะไม่ถูกตรวจสอบหรือจะลดทอนดิสเครดิตการตรวจสอบเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเพศสภาพยังไงก็แล้วแต่ยุคนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเพศสภาพยังไงอายุเท่าไหร่นะนายกก็คือนายกต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายค่ะนะเพราะฉะนั้นท่านนายกก็ต้องตระหนักว่าท่านเป็นนายกไม่งั้นเขาไม่เรียกท่านนะไม่มีใครไปเรียกอุ้งอิงอะไรอย่างนี้ได้แล้วเดินมาไม่ใช่อุ้งอิงนะแต่เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเป็นนายกอายุน้อยที่สุดเบาๆหน่อยอย่างเงี้ยอ้างอย่างไม่ได้แล้วก็ประเด็นที่บอกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างเงี้ยการทำตามกฎหมายเป็นเรื่องใหญ่ไงแล้วคนที่เข้าไปตรวจสอบเขาสันนิษฐานว่าท่านไม่ได้ทำตามกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบที่คนไปตรวจสอบเนี่ย
ไม่มีเรื่องไหนเล็กหรอกมีแต่มีมูลหรือไม่มีมูลดีที่สุดก็คือชี้แจงตามกระบวนการแล้วเร่งทำงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนแล้วนั่นแหละคนก็จะเห็นคนก็จะหันมาสนับสนุนเพราะว่าท่านเนี่ยยังไม่ได้เริ่มทำงานเลยหลังจากนี้รอดูว่าทำงานแล้วจะเป็นยังไงนักข่าวถามตอนท้ายวันนี้นะฮะข้อวิจารณ์ต่างๆเนี่ยมันบั่นทอนจิตใจหรือไม่วันนี้นายกว่ายังไงตอนท้ายอ๋อก็ไม่ก็โอเคนะคะคือทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็ถ้าทุกคนคิดในใจว่าเราวิจารณ์ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ด้วยอารมณ์คิดว่าน่าจะดีแต่โอเคมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแหละก็ขอกำลังใจกันบ้างเท่านั้นเองอ๋อก็นี่คือคำขอกำลังใจจากนายกรัฐมนตรีไม่บั่นทอนแต่ขอกำลังใจหน่อยแล้ววันนี้ฮะมีความเห็นจากหลายคนนะฮะอย่างเช่นนะคุณโบณัฐฐานะฮะก็แสดงความคิดเห็นต่อการวิจารณ์ว่าเป็นครม.สืบสันดานเนี่ยนะคุณโบนี่บอกว่ายังไงนะคือสิ่งที่มันผิดกว่าในเชิงหลักการระบอบประชาธิปไตยคุณยอมรับได้มาแล้วเนี่ยโอเคคุณยอมรับได้คุณยอมรับไปแต่พอในภายหลังคุณกลับมาโจมตีสิ่งที่มันไม่ได้ขัดหลักการน่ะอันนี้โบว่าแปลกเนอะแต่ว่าหลังๆที่แปลกไปกว่านั้นก็คือว่าคนจากพรรคการเมืองในฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยเองกลับเอาประเด็นนี้มาโจมตีทั้งที่เหมือนกับแกล้งลืมไปว่าการที่คนเหล่านั้นที่เป็นเครือญาติเขาเนี่ยต้องออกจากพื้นที่ทางการเมืองไปเนี่ยด้วยการถูกตัดสิทธิ์หรือโดนอะไรก็ตามอ่ะที่มันไม่ใช่คันลองประชาธิปไตยอ่ะเขาไม่ควรออกไปตั้งแต่ต้นการที่คุณอุ๊งอิ๊งมานั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันเนี้ยแล้วใครจะบอกว่าเขาสืบสันดานมาเนี่ยคุณลืมคิดย้อนกลับไปหรือเปล่าว่าคุณทักษิณควรออกจากสนามนี้ตั้งแต่ต้นไหมใช่ไหมเขาออกจากสนามนี้ด้วยการรัฐประหารแล้วก็โดนคดีความที่ตั้งขึ้นหลังจากนั้นถูกไหมคือถ้าตามคันลองปกติญาติพี่น้องลูกหลานเขาก็ไม่ต้องมานั่งตรงนี้หรอกแต่เมื่อคุณเอาตัวจริงออกไปไงมันก็เลยมีคนอื่นๆสืบทอดเรื่อยมาแล้วตอนนี้มันก็ลามไปเป็นมุมของคุณโบณัฐฐานะฮะก็ย้อนกลับว่าจะมาบอกว่าเป็นครม.สืบสันดานก็ต้องดูว่าที่มาที่ทำให้ต้องมีปรากฏการณ์แบบนี้คืออะไรคือเจ้าตัวยังพยายามจะบอกว่าที่คุณทักษิณโดนรัฐประหารและโดนคดีหลังรัฐประหารก็ยังติดใจตรงนั้นอยู่ค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยคุณทักษิณเองก็สุดท้ายก็ยอมรับหมดแล้วนะถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษก็ยอมรับการกระทำแล้วก็คดีต่างๆก็ถูกตัดสินเรื่อยมาแม้กระทั่งคดีของคุณวัฒนาเมืองสุขคุณวัฒนาก็ติดคุกอยู่เท่าทุกวันนี้นะแล้วติดคุกจริงด้วยนะคุณวัฒนาเมืองสุขนะอีกคนหนึ่งที่ตอบคำถามประเด็นเดียวกันเนี่ยครับคุณลีน่าจังคุณแม่ลีน่าจังเนี่ยอ่านข่าวรังสิมันโรมก่อนรังสิมันโรมเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครม.ชุดนี้นะนี่เป็นครม.ครอบครัวนะแล้วลีน่าจังว่ายังไงฮะลีน่าจังนี่ตอบกลับเลยก็อย่าอิจฉาสิโรมรังสิมันอิจฉาเหรอก็ช่างเขาคนที่เข้ามาเขายังไม่ได้ทำงานให้ก็ทำงานก่อนทำไมเป็นพ่อลูกกันแม่ลูกกันแล้วมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เหรอมึงวิเศษมาจากไหนอ่ะให้โอกาสเขาก่อนเออรอสิท่านเพิ่งโปรดเก้าวันที่3ที่ผ่านมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานอันนี้เป็นสไตล์ของคุณแม่ลีน่าจังค่ะใช่ไหมให้โอกาสเขาก่อนสิรอมอิจฉาเขาหรือเปล่าส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลฮะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพรรคร่วมรัฐบาลวันนี้ก็ถูกนักข่าวถามหน้าตาครม.ชุดใหม่แล้วก็มีการพูดถึงคำว่าครม.สืบสันดานนะคุณอนุทินว่ายังไงฮะเรื่องนี้คิดยังไงกับคำพูดรุนแรงที่บอกว่าเป็นครม.สืบสันดานครม.สืบสันดานครับว่าสืบสันดานคือสืบสันดานเนี่ยถ้ามองเป็นศัพท์กฎหมายก็ถือว่าเป็นคำที่เขาอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็คือผมคิดว่าวาทกรรมเหล่านี้เนี่ยมันควรจะหมดไปแล้วนะครับฝืดแล้วการใช้วาทกรรมนะครับคนที่จะมาเป็นคณะมนตรีได้เขาต้องมีการสืบประวัติมีการดูถึงเรื่องคุณวุฒิวัยวุฒิวุฒิการศึกษานะครับอย่างกรณีของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ท่านชาดาไทเศรษฐ์นะครับท่านได้ขอถอนตัวไม่รับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับ
ก็ไม่ใช่หมายความว่าท่านบอกงั้นเอาลูกสาวผมเท่านั้นนะครับไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าในฐานะที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งตรงนี้มาก่อนเราก็ให้สิทธิ์ท่านในการนำเสนอแล้วก็เมื่อนำเสนอมาแล้วคุณอะไรนะซาบิดาไทยเศรษฐ์นี่นะครับลูกสาวของท่านเนี่ยก็ผมก็ได้ดูประวัติทั้งการศึกษาทั้งการทำงานทั้งทางด้านส่วนตัวและการเมืองก็มีมั่นใจว่ามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ที่จะทำงานด้านนี้ได้นะครับโดยหลักๆก็คงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากคุณซาบิดาตอนนี้อายุ39นะครับตอนผมเป็นแต่36นะไม่อยากคุยอันนี้คือตอนท้ายนี่ถูกถามเรื่องเอ้ยยังครม.รัฐมนตรียังอายุน้อยอยู่เลยเจ้าตัวก็เลยบอกผมอายุ36นะครั้งแรกที่เป็นน่ะส่วนประเด็นเรื่องครม.สืบสันดานเนี่ยมันเป็นศัพท์กฎหมายแล้วมันก็กลายมาเป็นวาทกรรมเมื่อเอามาใช้เป็นการเมืองในการด้อยค่าว่าสืบสันดานสืบตำแหน่งมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเนี้ยกรณีของคุณชาดาเองเนี่ยท่านได้สิทธิ์ในการเสนอแล้วเสนอแล้วเนี่ยก็ดูแล้วคุณซาบีดาเนี่ยเองก็มีประวัติที่เหมาะสมจึงได้เป็นไม่ใช่ว่าใครยังไงก็ได้อันนี้คือคำชี้แจงของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยส่วนประเด็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลทีนี้ก็ต้องฟังพรรคร่วมแล้วแต่ละพรรคเสนอมาแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีการพูดคุยกันในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับวันนี้เป็นการประชุมในส่วนของพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการตอบคำถามนักข่าวว่าวันนี้ในส่วนของเพื่อไทยก็มีนโยบายเดิมแล้วมาปรับเล็กน้อยบางส่วนก็มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอย่างเช่นดิจิตอลวอลเล็ตนะแล้วก็พรรคร่วมอย่างเช่นนโยบายกัญชาของภูมิใจไทยนะอันนี้รับทราบแล้วจะได้คุยกันในรายละเอียดต่อไปนะคิดว่าคุยกันได้แน่นอนไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนะซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดว่านโยบายรัฐบาลชุดใหม่จะเป็นอย่างไรนะแล้วก็วันนี้ก็มีการแบ่งงานนะ6รองนายกใช่ค่ะเริ่มกันที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะมีรายงานว่าคุณแพทองธารเนี่ยได้แบ่งงานให้คุณภูมิธรรมเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมและเป็นรองนายกจะดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็รวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะคุณภูมิธรรมก็เป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจแล้วก็ยังเป็นผู้จัดการรัฐบาลคอยช่วยงานนายกเป็นหลักส่วนรองนายกท่านอื่นอย่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็กำกับดูแลกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขครับส่วนคุณพิชัยชุนหวชิระรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะกำกับดูแลในส่วนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกำกับดูแลกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศสำนักงบและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะส่วนคุณประเสริฐจันทรัตน์รวงทองค่ะกำกับดูแลกระทรวง DES เพราะว่าเป็นเจ้ากระทรวงด้วยกำกับดูแลกระทรวงพม.และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเดิมเนี่ยคนที่กำกับดูแลก็คือบิ๊กบอสพลตำรวจเอกพัชรวาทครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็จะกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอว.กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการนะคะส่วนคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคกำกับดูแลกระทรวงพลังงานกระทรวงยุติธรรมยกเว้น DSI แล้วก็กำกับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะก็แบ่งงานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องคดีทุจริตของนักการเมืองบ้างฮะสำนักข่าวอิสรารายงานครับว่าเมื่อวันที่5กันยาก็คือเมื่อวันที่5กันยาก็คือวันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดอ่านคำพิพากษาแล้วก็คำพิพากษาก็ออกมาแล้วฮะเป็นคดีทุจริตสนามฟุตซอลนะฮะในถ้อยแถลงของข่าวแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะมีถ้อยแถลงสรุปรายละเอียดน่าสนใจฮะคดีนี้คือคดีทุจริตสนามฟุตซอลท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองเนี่ยจะจำได้ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะที่มีการดำเนินการสนามฟุตซอลงบแปรยติอ่ะแล้วก็มีคดีหลายคดีเลยมีนักการเมืองถูกดำเนินคดีหลายคนปรากฏว่าวันนี้คำตัดสินพิพากษาลงโทษจำคุก3ปี4เดือนคุณสมหญิงบัวบุตรอดีตส.ส.เพื่อไทยครับนะคดีทุจริตสนามฟุตซอลแต่โทษจำคุกรอลงอาญากลุ่มเอกชนโดนคนละ1ปี4เดือนนะที่เป็นนักการเมืองเนี่ยคุณสมหญิงบัวบุตรอดีตส.ส.เพื่อไทยแล้วก็มีข้าราชการคุณชินภัทรนะภูมิรัตน์ท่านเป็นเลขาธิการกพฐในขณะนั้นนะคุณชินภัทรเนี่ย
โดนไป5ปีนะโดนโทษจำคุก5ปีนะในขณะที่คุณสมหญิงบัวบุตรโทษจำคุก3ปี4เดือนนะแต่ว่าโทษจำคุกรอการลงโทษเอาไว้ก่อนนะหรือว่ารอลงอาญานะนี่เป็นคดีหนึ่งเท่านั้นนะฮะยังมีอีกหลายคดีครับที่ขณะนี้มีทั้งที่ส่งอัยการไปแล้วมีทั้งยังอยู่ในชั้นปปช.ก็มีนะนี่จะเห็นได้ว่าเป็นคดีอีกหนึ่งคดีที่นักการเมืองโดนกันเยอะแล้วมีครูโดนเยอะติดล่ามแหไปเยอะมากเพราะว่าไปเซ็นรับนะรับงานก็มีนะแล้วก็ขั้นตอนการประมูลนะก็มีการสืบแล้วก็ชี้มูลความผิดโดยปปช.ว่าเข้าข่ายหัวประมูลนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคดีแล้วก็พูดถึงเรื่องคดีเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่ทนายตั้มได้มีการร้องกระทรวงยุติธรรมนะให้ตรวจสอบนะตรวจสอบกรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สมาคมคนพิการตาบอดสมาคมหนึ่งได้รับจัดสรรแล้วก็ถูกนักกีฬาคนพิการร้องเรียนเอ๊ะเขาถูกรอนสิทธิ์การขายสลากนะไม่สามารถได้สลากแล้วมีการจัดการผลประโยชน์ยังไงในสมาคมดังกล่าวปรากฏว่าวันนี้ความคืบหน้าครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมบูรณ์ม่วงกล่ำนะโฆษกกระทรวงยุติธรรมวันนี้ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวท็อปนิวส์นะความคืบหน้าจากการร้องเรียนหลังจากนี้นะทำอะไรแล้วบ้างฮะล่าสุดเมื่อวานเนี่ยผมได้ขอให้ทาง DNI นะฮะเกิดกองอำนวยการยุติธรรมเนี่ยซึ่งเป็นกองที่คอยจะดูเรื่องทั่วไปเนี่ยคือไปดูซิว่ามันจะมีความผิดอาญาใดบ้างหรือไม่อย่างไรนะฮะนะฮะว่ามีที่เขาเก้าอ้างเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งที่ให้ทาง DNI เนี่ยไปรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยว่ามันมีความผิดอาญาหรือไม่อย่างไรนะฮะนั่นคือประการแรกการต่อไปก็คือก็จะไปรวบรวมพยานหลักฐานฮะไม่ใช่หน้าที่กระทรวงยุติธรรมแล้วแต่เป็น DSI ทีนี้แล้วก็รวมไปถึงการหาความกระจ่างก็จะสอบถามไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะ DSI จะรวบรวมหลักฐานคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จะมีความคืบหน้าเนี่ยคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ที่ทนายตั้มคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ไปร้องนะฮะแล้วก็คุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยได้ให้ข้อมูลด้วยว่ามันพบมีเงินหมุนเวียนเข้าบัญชีของนายกสมาคมเกี่ยวกับคนพิการตาบอดสมาคมหนึ่งพบว่ามีเงินในบัญชีเนี่ยหลัก10ล้านต่อเดือนแล้วมีเงินฝากในบัญชีเนี่ย200กว่าล้านบาทนะเงินฝากในบัญชีนะค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเมื่อวานนี้ที่ร้องเรียนแล้วมีหลักฐานเอกสารเบื้องต้นด้วยนะกลุ่มนี้นะครับคือบางคนเนี่ยได้เหรียญทองเหรียญเงินไปแข่งได้ระดับโลกอะไรมานะครับเป็นตัวแทนประเทศไทยมานะครับแต่ปรากฏว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้รับรางวัลบ้างนะครับหรือว่าไม่ได้รับโควต้าของสลากทั้งที่สมาคมบางสมาคมนะครับมีชื่อชัดเจนนะครับว่าเป็นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับแต่ปรากฏว่าสมาคมเนี้ยได้รับสลากกินแบ่งจากสำนักงานสลากมาเนี่ยลอตเตอรี่ได้มาทั้งหมด 2,647 เล่มนะครับแต่ไม่ถึงมือนักกีฬาเลยนะครับผมก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อนักกีฬาคนตาบอดนะแต่ทำไมล่ะทำไมนักกีฬาคนตาบอดเนี่ยที่ไปทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยเนี่ยทำไมถึงไม่ได้รับโควต้าสลากกินแบ่งเลยนะครับผมก็ได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาคุยนะครับก็ได้ทราบว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะมีการลักษณะไปนะครับแล้วก็หาบัญชีม้าซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมเนี่ยมารับเอาสลากไปคนละ10เล่ม20เล่ม30เล่มแต่ไม่ใช่นักกีฬาเลยนะครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพอไปรับมาเสร็จเนี่ยพวกนี้จะไม่มีการโอนเงินจ่ายเงินจากทางสมาคมเลยเพราะว่าเขาไม่ได้รับสลากจริงครับเขาเป็นแต่เพียงรายชื่อเหมือนกับเป็นบัญชีม้าที่จะได้รับผลตอบแทนเนี่ยในงวดละ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเลยต้องปรึกษากับทางท่านที่ปรึกษากับทางดีไซน์กับท่านผอ.ว่าแบบนี้เนี่ยเราสามารถจะตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ไหมกลุ่มนักกีฬากลุ่มนี้นะครับคือกรณีที่ไปตรวจสอบพบนะว่ามีเงินในบัญชีของผู้บริหารสมาคมมีเงินเนี่ยกว่า200ล้านเนี่ยก็จะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบด้วยตรวจสอบเส้นทางการเงินไปด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานเบื้องต้นฮะ
นี่ที่นักข่าวได้มานั่นก็คือเป็นเอกสารนะที่ทำให้เห็นว่าในบัญชีชื่อของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริหารของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดแห่งหนึ่งท่านผู้ชมดูวงกลมสีแดงด้านขวานะครับนั่นคือบาลานซ์ก็คือเงินในบัญชี220ล้านบาทเงินเข้าเงินออกเนี่ยหลายรายการนะแต่ยอดเงิน220ล้านยืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยฮะอันนี้คือหลักฐานบางส่วนที่เมื่อวานนี้มีการมอบกับเจ้าหน้าที่ด้วยที่น่าตกใจก็คือนายกสมาคมเกี่ยวข้องกับคนพิการแล้วเกี่ยวข้องกับสลากนะมีเงินในบัญชี200กว่าล้านร้องกระทรวงยุติธรรมให้หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบนะปปง.เรื่องฟอกเงินเข้าไหมนะให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งควรจะตรวจสอบให้กระจ่างว่าเอ้ยมันเป็นเงินมาจากไหนนะแล้วมันมีหลักฐานอันนี้มันเป็นของจริงหรือเปล่าจะได้ตรวจสอบให้ชัดเจนนะโอ้โหอันนี้ทนายตั้มเนี่ยไปได้ข้อมูลมาได้ยังไงไม่ทราบไปร้องแล้วเมื่อวานนี้ฮะแล้ววันนี้ทางโฆษกกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าก็ส่งให้ DSI แล้ว DSI น่าจะใช้เวลาเบื้องต้นเนี่ยประมาณสัปดาห์หนึ่งนะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องตามต่อนะส่วนกรณีของกรุงเทพมหานครนะเรื่องของการจ่ายเงินค่าเดินรถตามคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดวันนี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ฮะผู้ว่าราชการกทมวันนี้ให้สัมภาษณ์ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการประวิงเวลาแต่ขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องนำเข้าสภากทมนะแล้วก็พยายามจะชี้แจงว่าไม่มีเจตนาจะมาเอาผิด157เนี่ยนะไม่ใช่อย่างนั้นขอให้ใจเย็นๆเดี๋ยวลองไปฟังว่าผู้ว่าชัดชาตินี่พยายามจะชี้แจงยังไงเรื่องที่จะไปดีเลย์อะไรเลยนะเราก็พยายามเร่งรัดในการจ่ายเต็มที่แต่ที่บอกว่ามีขั้นตอนผมก็ตั้งคณะทำงานเร่งรัดเรื่องการจ่ายหนี้ตามคำสั่งศาลออกมาใช่ไหมก็จะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้ามีประชุมอีกรอบนึงตอนนี้สิ่งที่ทำก็ไม่ได้ยากอะไรคือต้องเอาเข้าสภาไงเพราะว่าจะเอาเงินก็ที่เป็นเงินสะสมใจขาดมาจ่ายหนี้เนี่ยก็ต้องให้สภาไปผู้รับรองนี่สภาติดเรื่องงบประมาณอยู่เพราะฉะนั้นพอจบตรงนี้ไปก็จะรีบเอาเรื่องนี้เร่งรัดเข้าไปเขาทำกรอบเวลามา140วันมั้งก็ยังเร่งให้น้อยกว่า10วันเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีเรื่องค่าปรับต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องดอกเบี้ยต่างๆมันไม่ได้เจ็บเจตนาเลยผมเองก็ไม่ใช่เงินผมด้วยนะมันก็แต่ว่าต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบไงไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปบอกเฮ้ยจ่ายเงินจ่ายเงินเลยคือเข้าใจคนอยากได้ตังค์เขาก็อยากได้ตังค์อ่ะถูกไหมแต่ว่าเราเองเป็นเจ้าที่ของรัฐเราต้องทำตามให้ถูกต้องระเบียบแล้วศาลกำหนดให้ทำภายใน180วันนั้นศาลก็รู้ว่าไม่ได้ทำไม่ได้จ่ายพวกนี้เลยศาลก็มีกรอบมาให้เพราะเขารู้ว่าการจ่ายเงินหลวงเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอใจเย็นไม่ต้องโอ้ไม่ต้องแบบจะมันเร่งรัดเห็นได้จดหมายมาจะมาเอาผิดอาญาอะไรผมเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาเลยนะผมว่าแล้วก็พร้อมที่จะคุยเห็นทาง BDS ทำจดหมายมาว่าอยากจะให้หาลือก็ได้ผมก็วันเดียวขอเชิญมาคุยกันว่าอยากจะคุยประเด็นไหนหรือถ้าท่านอยากจะลดหนี้ให้พี่น้องประชาชนก็ดีเลยผมก็ยิ่งขอบคุณเลยถึงว่าท่านจะหยุดดอกเบี้ยไว้วันนี้เลยผมยิ่งขอบพระคุณมากเลยถ้าเกิดท่านมีจิตใจที่จะช่วยก็ยิ่งดียินดีเลยที่ไม่มีปัญหาถ้าเกิดจะมาเจรจาเนี่ยเรายิ่งยินดีเลยก็บอกแล้วว่าให้นัดมาคุยได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นกรุณาจะช่วยมาเจรจาเพื่อลดดอกเบี้ยให้อะไรเงี้ยผมว่าเราก็ยินดีเลยจะหยุดดอกเบี้ยให้เพื่อจะได้มีไม่ต้องใช้เพราะเรารู้แล้วสารพิพากษาเมื่อไหร่เนี่ยผมว่านี่ก็ยินดีไม่ได้มีเรื่องที่จะไปดีเลย์อะไรเลยนะคือที่คุณชาติชาติอธิบายเนี่ยฟังดูเนี่ยรื่นหูแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันสะท้อนการดำเนินการซึ่งไม่ได้กัดกระดุมถูกเม็ดเพราะอะไรฮะคุณชาติชาติพยายามจะบอกว่าถ้าเกิด BTS อยากจะหยุดดอกเบี้ยให้อยากจะลดหนี้ให้เนี่ยยินดีเลยประเด็นในขณะนี้คือการอ้างว่าศาลให้เวลา180วันเนี่ยอันนั้นคือเดดไลน์จริงๆนะคือเวลาอย่างนานสุดแต่เพื่อประโยชน์ของกทม.ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของ BTS นะเพื่อประโยชน์ของกทม.สิ่งที่ต้องรีบทำคือรีบเจรจาเพื่อหยุดดอกเบี้ยไม่เช่นนั้นแล้วต่อให้ภายใน180วันดอกเบี้ยมันยังเดินตลอดนะครับค่ะดอกเบี้ยมันยังเดินตลอดนะต่อให้ทำใน180วันน่ะค่ะแล้วดอกเบี้ยไม่ใช่มีแค่ก้อนเดียวด้วยไอ้ก้อนอื่นๆที่เขายังไม่ฟ้องอ่ะดอกเบี้ยมันก็เดินไปเรื่อยๆไงแทนที่จะเจรจาแล้วถือโอกาสคุยทั้งหมดเลยค่ะนี่คือประเด็นท่านผู้ว่าท่านจะมาพูดว่าคนอยากได้เงินก็ลิ่งก็รีบไม่ใช่ครับ BTS อยากได้เงินแน่เขาอยากได้ตั้งแต่วันที่เขาทำตามสัญญาแล้วด้วยซ้ำ
แต่เมื่อศาลตัดสินแล้วสิ่งที่กทม.ต้องทำคือยุติเงินที่ไหลออกในรูปดอกเบี้ยให้เร็วที่สุดมันไม่ใช่เงินของท่านผู้ว่านี่แล้วที่ท่านพยายามจะบอกว่ากทม.ถ้า BTS จะเข้ามาคุยก็ยินดีก็ยินดีท่านอยากให้ BTS ลดดอกหรือหยุดดอกแต่ท่านจะรอให้ BTS เข้ามาคุยท่านเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าอะไรดลใจให้มีวิธีคิดแบบนั้นนึกออกไหมนั่นคือเจ้าหนี้นะศาลตัดสินแล้ว BTS คือเจ้าหนี้ค่ะแล้วลูกหนี้กำลังบอกว่าอยากให้เจ้าหนี้ลดดอกหรือหยุดดอกให้จะขอบคุณมากแล้วพฤติกรรมมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะรอให้เจ้าหนี้เข้ามาติดต่อจะลดดอกให้นะหรือเราควรจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยขอคุยอะไรดลใจให้ท่านพูดอย่างนั้นผมถามหน่อยผีที่เสาชิงช้าหรือว่าเปรตวัสสุทัศน์ถึงคิดถึงพูดได้แบบนั้นแล้วประการถัดมาทีนี้บอกว่าไม่มีเจตนาที่จะไปทำให้เกิดความเสียหายดึงเรื่องเจตนาหรือไม่เจตนาเขาไม่ได้ดูที่คำพูดอย่างเดียวไม่ใช่ว่าบอกว่าพูดว่าไม่เจตนาแล้วจะหมายความว่าไม่ได้มีเจตนาจริงๆกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาคำว่ากรรมเนี่ยคือการกระทำท่านรู้หรือควรรู้อยู่ไหมผู้ว่าชาติชาติเนี่ยตั้งแต่หาเสียงแล้วท่านหาเสียงเรื่องรถไฟฟ้าด้วยท่านหาเสียงว่าค่าโดยสารเท่าไหร่คนยังจำได้อยู่เลยทั้งที่พอท่านเข้ามาเป็นรัฐเป็นผู้ว่าท่านก็รู้ทีนี้ว่ามันติดสัญญาอะไรต่างๆนานาแล้วในที่สุดศาลก็ตัดสินยืนยันตามสัญญานั้นแล้วท่านก็ยังไม่ปฏิบัติตามอันนี้ต่างหากเขาเรียกกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาไม่ใช่การพูดว่าผมไม่มีเจตนาผมไม่มีเจตนาพูดร้อยครั้งมันก็ไม่ช่วยถ้าการกระทำมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านว่าชาติบอกว่าเดินเรื่องให้เต็มที่อยู่แล้วเรื่องภาระดอกเบี้ย7ล้านบาทต่อวันนี่รู้นะท่านบอกว่าท่านรู้ด้วยนะที่จ่ายเงินเราเดินเต็มที่อยู่แล้วก็ต้องเข้าสภาอะไรต่างๆนะก็ต้องบอกว่าไม่เคยมีเจตนานั้นจะไปปล่อยข่าวว่าผู้ว่าจะไปดึงจะไปทำให้ภาระเสียวันละ7ล้านดอกเบี้ยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีเลยเพราะว่าเราก็รู้ว่าเป็นคำสั่งศาลตัวอีกส่วนนึงที่ต้องดูให้รอบคอบอย่างนึงคือคำพิพากษาเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากศาลเนื่องจากปปช.ยังไม่ได้ชี้มูลแค่แจ้งข้อกล่าวหาจึงไม่มีผลต่อการชำระเงินในคำพิพากษาศาลบอกนะนี่ถ้าคนที่รู้เรื่องเนี่ยก็จะรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยปปช.เขาชี้มูลแล้วเขาไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาก็มีคนบอกว่าอันนั้นถามให้รอบครอบแล้วก็อาจจะแจ้งมาทางศาลทีว่าเออมันมีตรงนี้อยู่เนี่ยมันมีผลประเด็นอะไรไหมถ้าไม่มีประเด็นอะไรเราก็เดินหน้าต่อไงมันก็ทำให้รอบครอบถูกไหมแก้อย่างนี้ใช่ไหมแก้วนั้นอันนี้เราก็ดำเนินการเต็มที่นะแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องให้รอบข้อมาเพราะมันเป็นเงินของพี่น้องประชาชนทุกคนที่กังวลอย่างคือนี่อนาคตละเพราะว่ามันปีถึงปี85แต่นี่อนาคตก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือสัญญาส่วนต่อขยายที่1ซึ่งปปช.ชี้มูลแล้วเราก็ต้องไปเอาให้แน่ก่อนว่าเฮ้ยว่าไอ้ส่วนที่ปปช.ชี้มูลเนี่ยเราจ่ายได้ไหมเข้าใจใช่ไหมว่าอันนี้มันเป็นปปช.ชี้มูลมาแล้วเขาบอกว่าปปช.ชี้มูลมาแล้วผู้ว่าไปจ่ายได้ไงใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเอาอันนี้เราก็มีต้องไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จ่ายอันนี้ก็เป็นประเด็นไม่ต่างจากเดิมที่ท่านเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ทีนี้ประเด็นเรื่องหนี้ค่าเดินรถที่ศาลตัดสินเนี่ยถ้ากลับไปที่คำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดนะฮะเนี่ยที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินเนี่ยทั้งส่วนต่อขยายที่หนึ่งและส่วนต่อขยายที่สองนะครับที่ต้องจ่ายเนี่ยแล้วศาลวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยทุกประเด็นเลยประเด็นว่าไอ้สัญญาที่ทำกับกทม.เนี่ยทำกับกรุงเทพธนาคมเนี่ยมันเป็นสัญญาที่เข้าข่ายพรบ.ร่วมทุนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ต้องแล้วสัญญามีสภาพบังคับไหมมีสภาพบังคับใช้เพราะฉะนั้นศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วแล้วก็ย้ำนะทั้งส่วนต่อขยายที่1และที่2รวมจำนวนเงินประมาณ 12,000 ล้านบาทรวมดอกเบี้ยด้วยแล้วดอกเบี้ยก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะจ่ายเขาให้เวลา180วันให้ชำระให้แล้วเสร็จไม่ใช่ว่าต้องใช้เวลาเต็มยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งประหยัดดอกเบี้ยเพราะว่าอะไรครับอ้าวดูถัดไปดอกเบี้ยวันละ7ล้านบาทนี่ไม่มีวันหยุดราชการเดินทุกวันเลยเดินทุกวันแม้กระทั่งช่วงท่านไปต่างประเทศด้วยดอกเบี้ยยังเดินท่านนับเฉพาะวันที่ศาลตัดสินมาคือวันที่ท่านรู้แล้วว่าศาลปกครองสูงสุดตัดสินแล้วว่าสัญญามีสภาพใช้บังคับไม่มีโมฆะทั้งเดินรถส่วนต่อขยายที่1และที่2นะท่านนับตั้งแต่วันนี้26กรกฎาคมวันละ7ล้าน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 นี่ติ๊กถูกนึงนี่7ล้าน7ล้าน7ล้านไม่ใช่เงินส่วนตัวของใครเงินกทม.ทั้งนั้นก็เ
คำถามคือถ้าเร่งเข้าไปคุยกับเขาแล้วหยุดดอกเบี้ยมันไม่ต้องติ๊กอีกเลยเนี่ยวันละ7ล้านเนี่ยประหยัดไปได้200 300ล้านคำถามคือทำไมไม่ทำถ้าบอกว่ามีเจตนาจะจ่ายอยู่อ่ะแล้วประการถัดมาที่ผู้ว่าชาติชาติบอกว่าก็ต้องถามศาลก่อนว่าหลังจากนั้นปปช.ชี้มูลแล้วท่านจะไปถามรูปแบบไหนมันมีช่องทางเดียวคือไปขอพิจารณาคดีใหม่อ้างว่ามีหลักฐานใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาอีกเป็นปีและระหว่างปีเนี่ยความหมายก็คือเดินไปเรื่อยๆเหรอดอกเบี้ยเดินเหรอใครรับผิดชอบกับความเสียหายของกทม.ที่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นวันละ7ล้าน7ล้าน7ล้านใครรับผิดชอบเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับกทม.และเอกชนหรือไม่แล้วที่บอกว่ามันไม่ได้มีก้อนเดียวเนี่ยคือยังไงนะลองนึกง่ายๆคุณหมิวค่ะท่านผู้ว่าชัดชาติผมเช่าบ้านท่านอยู่ผมเช่ามา5ปีเอา5เดือนก็แล้วกัน5เดือนผมค้างค่าเช่า5เดือนยังไม่ได้จ่ายสักเดือนวันดีคืนดีท่านทวงผมแล้วผมก็ยังไม่จ่ายท่านฟ้องเรียกค่าเช่าเดือนแรกเดือนเดียวติดอยู่5เดือนนะแต่ฟ้องศาลขอให้สันติสุขนี่จ่ายค่าเช่าให้เดือนแรกเดือนเดียวสุดท้ายศาลตัดสินว่าให้จ่ายโดยบอกว่าสัญญาเช่าเนี่ยถูกต้องทั้งหมดคำถามคือท่านคิดว่าสันติสุขควรจ่ายเฉพาะเดือนแรกหรืออีก4เดือนที่ค้างมาด้วยอีก4เดือนไม่รอดหรอกคิดง่ายๆโดยสามัญสำนึกก็อยู่เห็นอยู่แล้วสัญญาก็ถูกต้องแล้วจะจ่ายเฉพาะที่เขาฟ้องจะรอให้เขาฟ้องอีกเหรอท่านไม่อายเหรอก็ศาลตัดสินแล้วว่าสัญญานั้นถูกต้องเหมือนกันครับนี่ที่เขาฟ้องเนี่ยคือช่วงปี62ถึง64เดินรถถูกต้องหมดสัญญาถูกต้องหมดศาลก็ตัดสินให้จ่ายแล้วไอ้ที่เดินรถต่อมาปี64 65ปี65ถึง67จนกระทั่งหลังจากนั้นมันก็ตามสัญญาอันเดิมนั่นแหละแล้วตราบใดที่ไม่จ่ายไอ้ดอกเบี้ยอันนี้ก็ยังเดินต่อนะมันก็จะทับถมมากกว่านี้ขึ้นไปอีกไอ้ดอกเบี้ยนี่ก็เดินต่อไปอีกทับถมมากขึ้นไปอีกจริงๆตามสัญญาเนี่ยเขาจะมีหนังสือทวงทุกเดือนถ้าเดินรถเรียบร้อยก็หนังสือแจ้งหนี้ไปแล้วจนปัจจุบันยังไม่จ่ายก็เลยคืออะไรเหตุผลคืออะไรครับถ้าบอกว่าสัญญามันไม่ชอบก็สัญญาศาลตัดสินไปแล้วชอบด้วยแล้วที่สำคัญก็คือไอ้เรื่องการเดินรถส่วนต่อขยายสองส่วนนะนี่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่วนต่อขยายเฉพาะส่วนต่อขยายหนึ่งซึ่งอันเนี้ยกทม.เก็บค่าโดยสาร BTS เก็บค่าโดยสารแล้วส่งกทม.กทม.ก็เอามาจ่ายให้กับ BTS บางส่วนแต่จ่ายไม่ครบไม่เห็นท้วงติงเรื่องสัญญาไม่ชอบเลยเนี่ยจ่ายไปแล้วแต่จ่ายไม่ครบเขาเลยฟ้องแล้วยิ่งไปกว่านั้นไอ้ส่วนต่อขยายที่สองคืออะไรคือช่วงแบริ่งเคหะสมุทรปราการหมอชิดคูคตอันนี้กทม.ให้เก็บค่าโดยสารแล้วนะเก็บแล้วนะไม่ได้นั่งฟรีละแต่ท่านผู้โดยสารรู้ไหมกทม.เก็บไปแล้วไม่เอาไปจ่ายค่าเดินรถให้ BTS คำถามคืออะไรล่ะทำไมไม่จ่ายก็เขาเดินรถให้อยู่ทนโทษจะอ้างว่ามันยังไม่ผ่านสภากทม.มันเรื่องภายในของกทม.หรือเปล่าในขณะที่เขาเดินรถให้ทุกวันทุกวันแล้วติดหนี้เขาอยู่แล้ววันดีคืนดีถ้าเกิดว่าเขาต้องไปกู้เงินมาเดินรถมาจ่ายค่าพนักงานแล้วเกิดวันหนึ่งเขาไม่ไหวทำไง เกิดหยุดเดินรถขึ้นมาหรือท่านบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องสัญญาอยู่ถ้าคิดว่าท่านมีปัญหาเรื่องสัญญานะท่านบอกเรื่องสัญญาไปเลยแฟร์กว่าอีกแต่นี่เป็นการไปเหมือนกับขังเขาไว้อะเหมือนประวิงไว้เรื่อยเพราะคุณคีรีเนี่ยประกาศเอาไว้ว่าจะพยายามถึงที่สุดไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนไงไม่หยุดเดินรถแล้วก็ใช้โอกาสเนี้ยเอ้ยยังไม่จ่ายยังไม่เข้าไปเจรจาอันนี้กันแกล้งเอกชนหรือเปล่าเพราะต้องมีภาระดอกเบี้ยนะที่มาจ้างพนักงานขบวนรถบริหารจัดการซ่อมบำรุงให้มีรถวิ่งอยู่ทุกวันเนี้ยแต่กลับเก็บเงินจากผู้โดยสารแล้วไม่เอามาจ่ายเลยคือท่านทำได้ยังไงผมถามหน่อยส่วนต่อขยายที่สองเนี่ยศาลมีคำตัดสินผูกพันว่าสัญญาถูกต้องก็ต้องจ่ายแล้วพอถึงเวลาก็มาอ้างอีกอันนึงยังไม่ผ่านสภากทม.เอาที่ผ่านมานี่คุณกะจะให้เขาวิ่งฟรีตลอดเหรอมันปัญหาอะไรกันแน่นะจ้างเขาวิ่งแล้วบอกว่ากระบวนการภายในกทม.เองยังไม่ครบถ้วนมันเป็นธรรมหรือไม่นี่คือปัญหาใหญ่ฮะคุณชัดชาติเคยบริหารบริษัทอสังหาเอกชนมาแล้วผมถามหน่อยแบงค์เนี่ย
ขาเบรกดอกเบี้ยให้ไหมเขาเบรกดอกเบี้ยไหมเราจะไปอ้างว่าเราเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้เขาเบรกให้ไหมชั้นใดก็ชั้นนั้นนี่คือการบริหารรัฐกิจนะแล้วจะมาอ้างว่าต้องให้กรุงเทพธนาคมไปคุยกับบิ๊กเอสศาลตัดสินให้กรุงเทพมหานครกับกรุงเทพธนาคมร่วมกันจ่ายจะมาลอยตัวแล้วก็บอกให้กรุงเทพธนาคมไปคุยเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือท่านผู้ว่าชาติต้องคุยกับ BTS ก่อนนี่พูดปกป้องประโยชน์ของกทม.นะแล้วก็เจรจากับเขาจะลดหนี้ก็คุยกับเขาหรือจะให้หยุดดอกเบี้ยก็คุยกับเขาแต่ไม่ใช่บอกว่าจะลดหนี้จะหยุดดอกให้ก็จะเป็นพระคุณนะแต่ให้เขาทำหนังสือมาแล้วให้เขาไปฝ่ายเขามาหาแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ใครรับผิดชอบผู้ว่าชาติต่อให้พ้นออกไปแล้วนะถ้าไม่โดนคดีนะพ้นออกไปแล้วหลังจากนั้นดอกเบี้ยก็จะบานตะไทยขึ้นมาเหมือนที่มันบานอยู่ในวันนี้นะแล้วท่านจะปฏิเสธไม่ได้เพราะตอนนี้ศาลตัดสินแล้วว่าให้จ่ายนะอันนี้ประเด็นเรื่องค่าเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวฮะไม่น่าเชื่อขนาดศาลปกครองสูงสุดตัดสินแล้วยังมีปัญหาล่าช้าอยู่ค่ะเอาละค่ะแต่ว่าช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดมองหากาแฟนะคะแต่ว่าทานกาแฟอาจจะรู้สึกว่าอ้วนต้องมีตัวช่วยค่ะไปพบกับคุณสายและแขกรับเชิญได้เลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นสินค้าคุณภาพขายดีทางแอดท็อปช้อปปิ้งของเรานะคะพูดคุยเพิ่มเติมกับพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆต้องขอบพระคุณพ่อแม่ๆนะคะที่ท็อปนิวค่ะจะบอกว่าขายดีมากๆแล้วเวลามาทีไรเนี่ยคือหมดสต็อกทุกครั้งเลยเวลาที่นำมาค่ะก็จริงๆอยากจะบอกว่าขอบพระคุณที่สนับสนุนแฮปปี้เทรนนะคะเป็นกาแฟทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากจะดูแลตัวเองค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเรามีสารสกัดจากธรรมชาติถึง32ชนิดค่ะน้องใหญ่แล้วสารสกัดแต่ละอย่างเนี่ยก็คือจะดูแลสุขภาพของเราแบบองรวมเลยทั้งสมองความจำสายตาบำรุงผิวไปด้วยเพราะนอกเหนือจากได้ดื่มกาแฟแล้วยังได้ดูแลผิวเพราะว่ามีคอลลาเจนถึง2สายพันธุ์ค่ะถ้าใครที่เป็นคอกาแฟและเป็นแฟนของ Happy Train จะรู้เป็นอย่างดีเลยว่าเราใช้คอลลาเจนถึง2สายพันธุ์ทั้งคอลลาเจนไตรเปปไทด์และคอลลาเจนไดเปปไทด์เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวผมเล็บรวมไปถึงกระดูกเนี่ยตัวเนี้ยจะเข้าไปดูแลแบบองค์รวมจริงๆแล้วที่สำคัญเลยมีสารสกัดถึง32ชนิดพ่อแม่ๆอาจจะตกใจทำไมมันเยอะขนาดนั้นล่ะน้องออนแล้วอย่างเงี้ยร่างกายมันจะสามารถดูดซึมไปใช้งานเลยได้ไหมได้ค่ะเพราะว่ามีนวัตกรรมเซลล์เอนฮานนั่นเองซึ่งนวัตกรรมตัวนี้นะคะเป็นการดึงสารสำคัญในส้มลงมาใส่ในกาแฟแล้วได้รับรางวัลเหรียญทองจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยแล้วผู้วิจัยเนี่ยก็คือคนไทยแต่ได้รางวัลเนี่ยถึงต่างแดนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น1รางวัล1เหรียญทองที่เราได้รับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจค่ะเพราะเป็นกาแฟเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใช้นวัตกรรมเซลล์เอนฮานซ์ที่ออนเข้าไปดูที่โรงงานผู้ผลิตเองเลยเลือกคัดสรรโรงงานที่ได้รับมาตรฐานมีใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมีเครื่องหมายฮาลาลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องชาวมุสลิมสามารถดื่มกาแฟแฮปปี้เทรนได้เลยแล้วอย่างที่บอกว่ามาทุกครั้งขายดีทุกครั้งที่ท็อปนิวแล้วพ่อแม่ๆน่ารักมากมีคอมเมนต์ต่างๆมาเลยวันนี้ก็เลยให้ราคาพิเศษจริงๆดีค่ะซึ่งหลายๆคนบอกว่าเนี่ยเมื่อไหร่น้องออนจะมาวันนี้ค่ะพ่อแม่ๆค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนนะคะเป็นกาแฟ1ทางเลือกเพื่อสุขภาพปกติ1ถุงเนี่ยนะคะ1ห่อเนี่ยนี่เปิดให้ดูเลยนี่มีทั้งหมด20ซองในนี้นะคะชงได้20แก้วค่ะชงแต่ละครั้งรสชาติเหมือนเดิม1ห่อใหญ่แบบนี้ราคา890แต่วันนี้ซื้อ2พี่ออนแถมไปให้อีก2ค่ะแล้วโทรมาเฉพาะรายการสดตอนนี้เท่านั้นจะให้เพิ่มไปอีก1ถุงรวมแล้วได้5ถุงใหญ่แบบนี้ได้100ซองค่ะพ่อแม่ๆค่ะแล้วราคาก็คือดีงามมาก 1,090 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือราคาสุดพิเศษเลยโทรมาได้ที่021146777นะคะ021146777หรือว่าที่ LINE @ท็อปนิวค่ะ
็อปช้อปปิ้งก็ได้นะคะวันนี้เนี่ยราคาดีมากๆและอย่างที่บอกว่านี่แม่ตุ๊กเดือนเต็มสาลีตุลค่ะก็เป็นอีกท่านนึงที่ได้ชิมแฮปปี้เทรนแล้วติดใจมากนอกจากจะดื่มร้อนแล้วดื่มเย็นก็ชื่นใจแล้วช่วงนี้นะคะโอ้โหอากาศบ้านเราก็แปรปรวนนะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนตกแต่ว่าถ้ามีแฮปปี้เทรนติดบ้านไว้รับรองว่าคือ1ชื่นใจแน่ๆเพราะว่ารสชาติหอมกลมกล่อมแล้วกาแฟเนี่ยเป็นแบบคั่วเข้มด้วยเพราะฉะนั้นจะมีความขมนิดๆของกาแฟหลายคนบอกว่าทำไมเดี๋ยวนี้เวลาดื่มกาแฟมันจะออกรสเปรี้ยวๆน้องใหญ่ใช่แต่ Happy Train เนี่ยเป็นกาแฟแบบคั่วเข้มเพราะฉะนั้นหอมกลมกล่อมรสชาติหวานมันหวานได้มาจากหญ้าหวานความมันได้มาจากน้ำมันรำข้าวแล้วสารสกัดธรรมชาติทั้งหมด32ชนิดคือดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจริงๆแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวความแบบว่าไม่เรียบเรียงหรือผิวแห้งคอลลาเจนเนี่ยแหละค่ะช่วยได้แน่นอนแล้วคอลลาเจนเนี่ยของพี่ออยเนี่ยคือนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะแล้วมี2สายพันธุ์ทั้งไตรเปปไทด์แล้วก็ไดเปปไทด์แล้วตอนนี้เนี่ยจะบอกว่า Happy Train เนี่ยได้รับรางวัล The Best Health Care นะคะ Coffee Collagen นะคะ of the Year ปี2024จาก Daily News ด้วยการันตีว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพจริงๆค่ะคุณภาพนะคะตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบต่างๆโรงงานการผลิตค่ะแล้วก็ได้รางวัลการันตีด้วยเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนอกจากคุณภาพรสชาติอร่อยแล้วนะคะพี่ออนบอกว่าพี่ออนคัดเลือกเองคัดสรรเองขนาดนี้นะคะมาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะเน้นโปรโมชั่นอีกครั้งเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะซื้อ2ห่อนะคะก็ได้ไป40ซองแล้วนะให้ฟรีไปอีก2ห่ออีก40ซองรวมแล้วเป็น80แต่โทรมาให้ทันตอนนี้ค่ะรับเพิ่มไปอีก1ห่อรวมแล้วได้100ซองชงได้100แก้วหารเฉลี่ยแล้ว10บาทนิดๆนะในราคา 1,000 กับ90บาทต้องรีบโทรตอนนี้ค่ะ02-114-6777 02-114-6777 หรือที่ LINE @topshopping ได้เลยนะคะรีบโทรเลยนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะหลายท่านก็กังวลน้ำตาลคอเลสเตอรอลใช่ไหมพี่ออนการันตีแล้วบอกว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะใครที่เป็นคอกาแฟชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วก็ไร้กังวลเรื่องนี้ถูกต้องค่ะและหลายคนเคยเห็นพี่ออนบอกว่าไม่สบายแล้วดื่มกาแฟได้ไหมดื่มได้อันนี้คือพี่ออนดื่มได้อยู่เลยนะคะคือถึงแม้จะแบบว่าไม่สบายยังไงแต่ว่ากาแฟก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% จริงๆเพราะฉะนั้นมั่นใจปลอดภัยเพราะพี่ออนเองก็ดื่มเองจริงๆด้วยค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่อร่อยด้วยกันแล้วก็ได้เรื่องสุขภาพด้วยนะคะโปรโมชั่นวันนี้สุดคุ้มโทรให้ทันในช่วงเวลานี้เลยค่ะใช่ย้ำอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ซื้อ2ห่อแถมอีก2ห่อแล้วได้เพิ่มอีก1รวมแล้วทั้งหมด5ห่อใหญ่ได้100ซองนะคะทั้งหมดอ่ะจริงๆราคาเต็มเลยคือ 4,450 บาทแต่วันนี้พ่อแม่จ่ายเพียง 1,000 กับ90บาทเท่านั้นนะคะโทรมาได้ที่02-114-6777 02-114-6777 หรือที่ LINE @topshopping ได้เลยค่ะวันนี้100ซอง 1,000 กับ90บาทเท่านั้นเองค่ะหารเฉลี่ยออกมาคุ้มมากค่ะแล้วก็พิเศษส่งฟรีด้วยนะคะถ้าหากว่าโทรแล้วสายไม่ว่างสแกน QR code ด้านหน้าจอได้เลยนะคะทาง @line top shopping นะคะคุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆเพราะฉะนั้นรีบโทรกันเลยนะคะ02-114-6777หรือ line @top shopping ค่ะ Happy Train สินค้าคุณภาพรสชาติดีแล้วก็ขายดีตลอดการก็อยากให้ขายดีต่อเนื่องไปด้วยนะคะพี่ออนการันตีเองแบบนี้นะคะรีบโทรกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ออนด้วยค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้เราไปฟังข่าวกันต่อค่ะแปรงตางมารี่โรสน้ำยาบ้วนปาก 0% แอลกอฮอล์แอนตี้แบคทีเรียระงับกลิ่นปากไม่แสบปากมีให้เลือก2กลิ่นกลิ่นมิ้นและกลิ่นขิงสั่งซื้อได้ทาง0819359681 0856608565เว็บไซต์ tpipolin.com LINE @tpipl Lazada Shopee Villa MarketTops กูเม่มาร์เก็ตตั้งหัวเสงริมปิงซูเปอร์สโตร์จังหวัดเชียงใหม่ร้านขายยาหมีบินจังหวัดนครราชสีมาทำไมต้องหันมาลองรีวองซอยเกิร์ตรีวองซอยเกิร์ตผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองรีวองซอยเกิร์ตมีไฟเบอร์สูงถึง 7,000 มิลลิกรัมรีวองซอยเกิร์ตให้คุณค่าโปรตีนและกรดอะมิโนหันมาทานรีวองซอยเกิร์ตสิครับรีวองที่บิ๊กซีนะคะนี่เลยเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่รสมะขามป้อมอย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่ We love Apache
ชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรคิดถึงคุณภาพคิดถึงหงส์ไทยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้อารารัวชวนเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆในช่วงสุดท้ายของปีเริ่มต้นบินตรงสู่โอซาก้านั่งกระเช้าชมความงามของทะเลสาบบิวาโกะสักการะขอความสำเร็จที่ศาลเจ้าทาโรบุกุเดินเล่นฟังเสียงลำธารของช่องเขาคาคุเซนไคเที่ยวชมหมู่บ้านชิระคาวะโกะต่อด้วยเมืองทาคายามะนั่งกระเช้าลอยฟ้าชินโฮทากะเข้าสู่เมืองโอบาระชมซากุระพันธุ์พิเศษที่บานนอกฤดูพร้อมทั้งใบไม้เปลี่ยนสีที่มีให้เห็นพร้อมพร้อมกันในที่เดียวชมเทศกาลประดับไฟฤดูหนาวที่สวนนาบานะโนซาโตช้อปปิ้งในเมืองที่เอาเลทก่อนเดินทางกลับไทยออกเดินทางวันที่25พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2567เที่ยวกันสบายๆ7วัน5คืนอาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ Around the World ท่านละ 95,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0614210110 0614212680หรือ www.aroundtheworldthailand.comสามหนุ่มนะครับ Selected ขอนำเสนอซีสะซียาชวนกินมันหนึบหนับทำจากมันหวานญี่ปุ่นหนึบอร่อยเต็มคำหอมหวานธรรมชาติไม่ผสมแป้งกับน้ำตาลและมะม่วงหนึบหนับทำจากมะม่วงแก้วขมิ้นหอมหวานจัดโปรพิเศษเฉพาะแฟนๆ Top News มาแบบแพ็คคู่มันหนึบหนับขนาด1กิโลกรัมและมะม่วงหนึบหนับขนาด300กรัมในราคา750บาทเท่านั้นเราคัดของดีมีคุณภาพส่งตรงถึงท่านซื้อสินค้าจากเราถือว่าได้สนับสนุน Top News ครับซื้อจากเราได้ราคาดีมีโปรโมชั่นสุดคุ้มแน่นอนครับท่านสามารถสนับสนุนสั่งซื้อสินค้าได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshopping 3หนุ่มนะครับ Selected ขอการันตีของดีของเด็ดจาก Top Newsเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับเรามากันที่ชุมชนวัดพระธาตุช่อแห่ตำบลช่อแห่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ยนต์ช่อแห่และวิถีประชาสืบสานและพัฒนานำภูมิปัญญาสู่สากลถนนทุกเส้นทางจะต้องมุ่งตรงมาที่ตรงนี้มาบางแพร่แล้วไม่ได้มากราบนมัสการพระธาตุช่อแห่งก็เปรียบเสมือนกับว่ามาไม่ถึงบางแพร่คันนี้เขาเรียกว่าตุงวันเกิดนะคะตุงเจ็ดสีถ้าเกิดวันไหนก็บูชาตุงสีนั้นตาแล้วคือเหี่ยวตาของเหี่ยวเป็นเครื่องมงคลอันหนึ่งของที่นี่นะคะอันนี้เป็นเมนูอาหารเหนือที่เวลานักท่องเที่ยวเข้ามาถึงร้านเราเนี่ยจะต้องสั่งห้ามพลาดต้องห้ามพลาดเลยนะคะชุมชนยนต์วิถีวัดพระธาตุช่อแห่จังหวัดแพร่วันอาทิตย์ที่8กันยายนเวลา 20:10 น.ทาง Top News JKN 18ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะเจ้าถ้ามาแปรแล้วบ่ดีลืมมาแอลตีนี่นะเจ้าชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแห่เจ้าช่วงสุดท้ายข่าวเป็นข่าวนะครับตอนนี้การอภิปรายในสภายังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้ผู้ที่กำลังอภิปรายอยู่เป็นใครนะฮะบรรยากาศการอภิปรายตอนนี้นี่ครับนี่คือภาพสดๆนะครับนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณจาตุรนฉายแสงฮะเพิ่งอภิปรายไปนะวันนี้ก็อยู่กันไปยาวๆค่ะน่าจะ 3-4 ทุ่มนั่นแหละก็จะเห็นว่าใครเป็นตัวจริงที่คุณวิสุทธ์บอกนะคะนะส่วนเรื่องน้ำท่วมครับตอนนี้น้ำเหนือเนี่ยทนเข้าท่วม7อำเภอที่พระนครศรีอยุธยาแล้วฮะนี่สภาพการนะครับน้ำเริ่มส่งผลกระทบวงกว้างชุมชนริมคลองชุมชนริมแม่น้ำสายต่างๆฮะค่ะนี่บรรยากาศที่พระนครศรีอยุธยานะครับส่วนที่จังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮะ
ปรากฏว่าวันนี้กลายเป็นคลิปไวรัลฮะชวนเพื่อนลุยน้ำเข้าไปกราบลาพระเนี่ยแล้วกราบลาในภาวะแบบนี้ฮะเอากราบพระมิติใหม่อันนี้กราบพระหรือกราบปลาฮะกราบพระพระนะบังเอิญน้ำมันอยู่ฮะคือน้ำมันมาเนี่ยอีกด้านหนึ่งที่ดีนะน้ำมาปลาคึกคักนะอันนี้คือบรรยากาศการหาปลาที่ชัยนาทนะฮะเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยานะครับค่ะอุ้ยน้ำเชี่ยวมากดูเขาตกปลานะน่ากลัวมากนะน่ากลัวคือต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกว่านี้นิดนึงนะชูช่องชูชีพอะเนาะแต่ว่าปลามันเยอะช่วงนี้ฮะโอ้โหดูไม่ได้มีลำเดียวนะอีกหลายลำเลยนะมีวิธีหลายแบบฮะมีทอดแหบ้างมีใช้เบ็ดบ้างนะฮะเนี่ยอันนี้จากเพจรีวิวชัยนาทนะฮะบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาฮะอันนี้ใช้เบ็ดนะนี่เห็นไหมตกปลากันหาปลากันปลาตัวโตๆทั้งนั้นขึ้นมาช่วงนี้คนเลยไปเยอะเลยมีทั้งในเรือมีทั้งบนฝั่งนะแล้วปลาแบบไหนปลาที่ได้มานี่ตัวอย่างฮะอันนี้จากเพจรีวิวชัยนาทนี่ปลาสวายนะค่ะนะปลาสวายในแม่น้ำอ่ะ400ฮะตัวใหญ่นะอันนี้ว่าใหญ่แล้วนะมาดูอีกแบบหนึ่งนี่อันนี้ปลาบึกโอ้โหปลาบึกว่ายทวนน้ำขึ้นมาที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาครับน้ำมาตอนนี้น้ำเยอะโอ้โหนี่ตลาดปลาที่ชัยนาทนะครับคึกคักมากช่วงนี้ตลาดปลาแม่น้ำเขื่อนเจ้าพระยาครับยังไม่ตายเลยโอ้โหดูตัวใหญ่ปะอันนี้น้ำหนักนะปลาบึกนะตัวนี้เดี๋ยวนะมันน้ำหนักเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้หนักมากนะตัวใหญ่มากค่ะเป็นร้อยโลไหมตัวที่100กิโลโอ้นี่ปากยังพะงาบพะงาบอยู่เลยสดมากสดมากนะปากบอกกินฉันหน่อยใช่เหรอกินฉันหน่อยอันนี้129กิโลคุณมิวฮะปลาบึกตัวเป็นๆจับได้ที่แม่น้ำเจ้าพยาเขื่อนชัยนาทเขื่อนเจ้าพยาปรากฏว่าจับได้ปุ๊บคนก็มาซื้อต่อเอาไปเลี้ยงที่ฟาร์มเพราะมันใหญ่มากเกินกว่าจะกินคือทำใจให้กินไม่ได้อะ129กิโล129กิโลกรัมฮะยะปลาบึกจับได้ในแม่น้ำนะไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะตัวหนักกว่าคนอีกอ่ะแล้วมาจับได้ช่วงน้ำมาเนี่ยไงเนี่ยครับ อันนี้คือช่วงที่ผ่านมานะฮะแล้วตอนนี้น้ำก็ยังเยอะอยู่โอ้โหคนไปหาปลากันวิกฤตก็มีสองด้านนี่เป็นบรรยากาศช่วงน้ำมาคนน้ำมาปลากินมดน้ำมาปลาคึกคักคนก็จับปลามาขายต่อน้ำมาคนก็กินปลาค่ะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเป็นข่าวนะคะเราจะปิดท้ายด้วยชายหาดสวยๆที่จังหวัดกระบี่นะคะหาดพระนางค่ะคือมันเป็นจังหวะตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วชายหาดเนี่ยเป็นแสงสีทองเลยนะคะส่วนวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะที่อาจจะรู้สึกปวดๆเมื่อยๆหรือว่ารู้สึกเคล็ดขัดยอกตรงไหนนะคะวันนี้เนี่ยพ่อรองมีเคล็ดลับมาฝากค่ะสวัสดีค่ะพ่อรองสวัสดีค่ะน้องป๊อปปี้เป็นไงบ้างคะพ่อใครปวดๆเมื่อยๆอยู่นี่ควรทำยังไงดีคะโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นจริงลูกแต่ว่าเดี๋ยวนี้สบายเมื่อก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวปวดต้นคอเดี๋ยวปวดขา มันปวดเข้าเส้นนะลูกนะค่ะโอ้พอปวดเส้นทำไงก็ต้องกินยาพอกินยาบ่อยๆยายุ้ยบอกพ่อไม่ให้กินยาแล้วไม่เอาเดี๋ยวพวกโรคตายถามหาหรอกเขาก็เอาน้ำมันนวดน้ำมันนี่มาให้เรานวดมันก็บรรเทาไปนิดๆหน่อยก็มีอยู่วันหนึ่งคนเราดวงมันจะดีพ่อใส่บาตรทุกเช้าใช่ไหมออกไปเดินใส่บาตรแล้วก็ตะคริวมันกินขาลูกนั่งซุดลงไปเลยก็รุ่นเดียวกับพ่อเดี๋ยวเขายืนใส่บาตรด้วยกันเอาคุณร้องเป็นอะไรเราก็บอกตะคริวมันกินปวดมากเลยเขาบอกเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมันไปให้คุณที่บ้านเราก็ถามน้ำมันอะไรเขาบอกเป็นน้ำมันกันชงชาหน้าสูตรผู้เฒ่าหรือไม่เฒ่าเราก็รู้กันชงมันแพงอ่ะพอเด็กผมซื้อก็ได้เขาบอกไม่ต้องซื้อเราพวกเดียวกัน